พิมพ์พิมพ์อยู่นี่เองฉันตามหาแทบแย่มีอะไรน้อยหน้าตาตื่นมาเชียวแล้วดูสิใบอ้อยบาดแขนลายไปหมดแล้วนั่นน่ะทำไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวล่ะหล่อนมองไปที่แขนของตนที่มีริ้วรอยใบอ้อยบาดแดงทั่วแขนก็ถึงกับยิ้มแย่ๆเพราะดีใจจนลืมตัวคืองี้แกงานประจำปีที่วัดคืนนี้มีนักร้องขวัญใจฉันมาด้วยอะแกฉันอยากไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะนะนะหล่อนจับมือเพื่อนสาวกระทืบเท้าทีๆด้วยความตื่นเต้นดีใจสายตาจับจ้องไปที่ดวงหน้ากลมภายใต้หมวกปีกกว้างใบนั้นอย่างใจจดใจจ่อแต่แม่ของเธอคงไม่ให้ไปเป็นแน่เธอจึงต้องมาชวนพิมพรเพื่อนสนิทไปเป็นเพื่อนพิมพรเองไม่ชอบเที่ยวเท่าไรแต่ด้วยความรักเพื่อนอีกอย่าง1ปีจะมีครั้งเดียวเธอจึงยอมตกลงก็ได้ฉันไปเป็นเพื่อนก็ได้จริงๆนะฉันใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากเจอตัวจริงสักทีทั้งหล่อแล้วก็เท่หล่อนฉีกยิ้มยกมือขึ้นมาประสานกันสายตาล่องลอยไปกับอากาศตามประสาคนช่างฝันพิมพรปล่อยให้เพื่อนยืนเพ้อเจ้ออยู่อย่างนั้นส่วนเธอก็เดินไปเปิดวิทยุฐานซิสเตอร์ประจำกายและไดย่าต่อเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเลิกงานที่วัดประจำตำบลแห่งนี้จะจัดงานประจำปีขึ้นทุกปีมีทั้งลิเกหนังกลางแปลงคอนเสิร์ตและยังมีชิงช้าสวรรค์ที่เด็กๆชื่นชอบเอามากๆคืนนี้ก็เป็นคืนแรกเป็นคิวของนักร้องขวัญใจวัยรุ่นที่ชื่อว่าไตเติ้ลซึ่งสาวๆกรี๊ดกราดกันมากกลุ่มวัยรุ่นต่างก็หลั่งไหลเดินทางเข้าไปภายในงานทั้งเดินเท้าทั้งขี่มอเตอร์ไซค์สีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งพ่อค้าแม่ขายต่างก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีทั้งลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกย่างปลาหมึกย่างส่งกลิ่นหอมโชยไปทั่วบริเวณงานเมื่อไปถึงงานทุกคนต่างก็รีบจับจองพื้นที่ใกล้เวทีที่สุดเพื่อจะได้เห็นขวัญใจของพวกเขาอย่างชัดๆสองสาวเพื่อนซีก็เช่นกันเธอไปจองอยู่หน้าเวทีก่อนใครส่วนพิมพรก็เดินไปซื้อหาอาหารและของกินในบริเวณงานเพราะทั้งสองยังไม่ได้กินอะไรมามัวแต่ตื่นเต้นไม่นานนักพิมพรก็หิ้วถุงผลไม้กับลูกชิ้นปิ้งและน้ำดื่มเข้ามาหาน้อยที่นั่งจ้อรออยู่หน้าเวทีทั้งสองนั่งกินอาหารและคุยกันไปด้วยระหว่างรอทำการแสดงครูใหญ่ก็ได้เวลาเปิดงานบนเวทีก็มีการวอร์มเสียงเทสเครื่องดนตรีก่อนการแสดงจริงทุกคนกรูเข้ามาจับจองที่ยืนไม่มีใครนั่งสักคนไม่นานเกินรอไตเติ้ลนักร้องวัยรุ่นชื่อดังก็ปรากฏกายขึ้นบนเวทีที่ประดับประดาด้วยไฟแสงสีอย่างสวยงามบนเวทีที่สูงระดับอกเสียงเฮและปรบมือลั่นและเสียงกรี๊ดดังสนั่นทั่วบริเวณงานนักร้องดังเริ่มร้องเพลงช้าที่กำลังฮิตถูกใจวัยรุ่นเป็นอย่างมากโบกมือไปมาตามจังหวะเพลงช้าอย่างพร้อมเพรียงบ้างก็ถือป้ายไฟบ้างก็ถือป้ายชื่อโบกไปมาบ้างก็ร้องตามด้วยทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นนักร้องคนโปรดของพวกเขาเวลาผ่านไปกว่า1ชั่วโมงก็เริ่มมีเพลงจังหวะมันๆโดนใจวัยโจทำเอาคนดูแดนกระจายฝุ่นตลบในขณะที่ผู้คนกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาก็ต้องแตกคือเพราะมีวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกตีกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนื่องจากเขม่นกันบ้างเหยียบเท้ากันบ้างพิมพรกับน้อยเกรงจะถูกลูกหลงจึงวิ่งออกมาจากงานไปที่หน้าวัดทำเอาน้อยถึงกับหงุดหงิดกับวัยรุ่น2กลุ่มนั้น
ที่ทำให้ฝันของเธอต้องสลายเสียงปืนดังขึ้นสองนัดผู้คนวิ่งหนีตายกันคนละทิศคนละทางพิมพรจึงดึงแขนน้อยวิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าวัดรีบไปเถอะน้อยเดี๋ยวโดนลูกหลงหรอกเออก็รีบอยู่นี่ไงแกกุญแจฉันหากุญแจก่อนน้อยล้วงหากุญแจในกระเป๋ากางเกงก่อนจะหยิบขึ้นมาเสียบเข้าไปในขณะที่มือก็สั่นด้วยความกลัวเร็วสิน้อยได้แล้วเอาขึ้นมาสิเร็วจากนั้นน้อยก็รีบปิดมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปทันทีเนื่องจากเส้นทางกลับบ้านนั้นเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าอ้อยสูงปกคลุมเส้นทางแถมไฟส่องสว่างก็ไม่มีมีเพียงแสงสว่างจากดวงไฟหน้ารถเท่านั้นทันใดนั้นเองก็มีชายวัยรุ่นสองคนกระโดดพรวดออกมาจากป่าอ้อยข้างทางและมายืนขวางจังก้าอยู่หน้ารถทำให้น้อยเบรกรถจนตัวโก่งเธอจึงไม่พอใจและโมโหสุดขีดตะคอกใส่คนที่ยืนขวางหน้ารถนั้นด้วยความโกรธเฮ้ยพวกแกมาขวางรถข้าทำไมวะหลีกไปหนึ่งในสองคนก็ตรงเข้ามากระชากตัวเธอลงจากรถจนทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มลงส่วนพิมพ์กระโดดลงจากรถได้ทันจึงไม่ล้มไปด้วยสองวัยรุ่นทำทีจะเข้ามากระชากตัวเธอและน้อยเข้าไปที่ป่าอ้อยข้างทางแต่พอมือคนร้ายจับหมับเข้าที่แขนของเธอเท่านั้นแหละพิมพรก็ใช้วิชาป้องกันตัวโดยการก้มศีรษะสอดไปใต้แขนคนร้ายและเตะเข้าที่เป้ากางเกงอย่างจังก่อนที่จะถีบคนร้ายลงข้างทางนอนร้องโอดโอยเพื่อนอีกคนเห็นท่าไม่ดีจึงเพ่นแนบหายไปในความมืดเสียงปรบมือแปะๆของเพื่อนสาวดังรัวๆด้วยความชื่นชมในฝีมือเพื่อนรักที่ไม่เคยตกเลยเก่งมากพิมฝีมือไม่เคยตกเลยนะแกเนี่ยเพราะแบบนี้นี่แหละฉันถึงพาแกมาด้วยไงจะได้ช่วยคุ้มกันฉันได้น้อยเอ่ยอย่างอารมณ์ดีก่อนจะหันไปทำหน้าเยาะเย้ยคนร้ายที่นอนกุมเป้ากางเกงด้วยความเจ็บปวดสมน้ำหน้าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับนักยูโดสายดำอย่างยายพิมพ์ป่ะพิมพ์เรากลับกันเถอะปล่อยให้อีบ้ากามเนี่ยมันนอนอยู่แบบนี้แหละซ่าดีนักจากนั้นหน่อยก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งพิมพ์ถึงบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆเธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่รวม3คนซึ่งขณะนั้นแม่ของเธอก็ยังไม่นอนเพราะยังไม่ดึกมากนักขอบใจนะน้อยแต่คราวหน้าฉันไม่ไปเป็นเพื่อนแล้วนะกลัวโดนลูกหลงอ่ะอีกอย่างเธอก็อย่าขับรถไปทางลัดอีกล่ะมันอันตรายรู้ไหมเดี๋ยวก็ถูกลากไปข่มขืนในป่าอ้อยหรอกเออรู้แล้วหน้าฉันไปก่อนนะเสียงมอเตอร์ไซค์บิดออกไปจากบ้านทำให้แม่ของเธอต้องเดินออกมาดูเห็นลูกสาวกลับมาเร็วแถมเนื้อตัวก็เลอะเทอะทั้งดินทั้งหญ้าจึงเอ่ยถามลูกสาวด้วยความเป็นห่วงพิมพ์เกิดอะไรขึ้นทำไมเนื้อตัวมอมแมมอย่างกลับไปฟัดกับหมาที่ไหนมางั้นแหละแล้วเนี่ยงานเลิกแล้วเหรอทำไมกลับเร็วล่ะลูกเห็นว่าจะดึกหน่อยไม่ใช่หรือพอดีเจอกลุ่มวัยรุ่นอ่ะยกพวกตีกันนะคะแม่พิมพ์กับน้อยก็เลยกลัวโดนลูกหลงก็เลยกลับมาก่อนนะคะแล้วทำไมเนื้อตัวมอมแมมแบบนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าไปรุมตีกับพวกเขาด้วยน่ะเปล่าค่ะแม่พิมพ์เจอพวกบ้ากามมันจะดักข่มขืนนะคะแม่อ๋อนี่แกถูกข่มขืนเหรอแม่หนูเนี่ยนะจะถูกข่มขืนง่ายๆเออนั่นสิแม่ก็ลืมไปว่าลูกเป็นแชมป์เทควันโดนี่แปลว่ายายน้อยก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแม่น้อยปลอดภัยดีค่ะเข้าบ้านเธอค่ะหนูหิวอีกแล้วอ่ะใช้แรงเยอะไปหน่อยผู้เป็นแม่หัวเราะเบาๆในความแก่นแก้วของลูกสาวก่อนจะจูงมือน้อยเดินเข้าไปในบ้านกลับมาแล้วเหรอลูกไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนได้แล้วอย่าลืมล่ะพรุ่งนี้เฒ่าแก่เรียกให้ไปพบไม่รู้ว่ามีธุระอะไร
ได้ค่ะพ่อไม่ลืมค่ะงั้นหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะแม่จ้ะลูกไปเถอะจากนั้นผู้เป็นแม่ก็ทิ้งตัวลงนั่งลงที่เก้าอี้ไม้เพื่อดูละครทีวีต่อส่วนพ่อของเธอก็นั่งอ่านหนังสือการเกษตรเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมที่สนามบินสุวรรณภูมิปกรณ์ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อโค้ทสีน้ำตาลสวมแว่นตาดำเพื่อเสริมความหล่อเดินเข็นรถสัมภาระออกมาพร้อมกับผู้โดยสารท่านอื่นๆศักชัยคนขับรถมายืนรอรับเจ้านายอย่างใจจดใจจ่อแต่เขากลับจำปกรณ์ไม่ได้เนื่องจากเจ้านายไปเรียนต่อที่เมืองนอกนานถึง4ปีแต่ชายหนุ่มจำลูกน้องคนสนิทได้เป็นอย่างดีเขาจึงแกล้งเข็นรถมาจอดใกล้ๆรถของศักชัยที่กำลังยืนชะเง้อชะแงมองหาเจ้านายของตนสลับกับก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือเมื่อเห็นชายใส่แว่นดำมาจอดรถขวางทางศักชัยจึงโวยวายและไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่สู้คนเรียกได้ว่าท่าดีทีเหลวได้แต่ชักสีหน้าไม่พอใจก่อนจะเอ่ยกับชายแปลกหน้าที่ยืนพิงรถของเขาอย่างสบายใจนี่คุณช่วยไปยืนที่อื่นได้ไหมครับเดี๋ยวเจ้านายผมจะกลับมาถึงแล้วเจ้านายคุณเป็นใครเหรอฮะเขาแกล้งยียวนกวนประสาทศักชัยเพื่อดูท่าทีของเขาศักชัยเองอยากจะตะบันหน้าชายผู้นี้เต็มแก่แต่เขาก็ไม่กล้าได้แต่ชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจเท่านั้นเจ้านายผมเป็นถึงนักเรียนนอกนะจะบอกให้เขายืดอกและตอบอย่างภาคภูมิใจอ๋อเหรอแล้วใช่คนนี้หรือเปล่าล่ะชายหนุ่มค่อยๆถอดแว่นออกเพื่อเผยโฉมที่แท้จริงของเขาศักชัยเห็นดังนั้นก็ถึงกับร้องเสียงหลงเพราะเขารักปกรณ์มากและดูแลรับใช้เจ้านายคนนี้ตั้งแต่เขายังเล็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปและไม่ได้เจอเจ้านายร่วม4ปีเจ้านายเขาเปลี่ยนไปมากจนคนสนิทอย่างศักชัยจำเขาไม่ได้เจ้านายสวัสดีครับโธ่นี่เจ้านายเล่นอะไรครับเนี่ยผมเกือบจะชกหน้าแตกแล้วนะครับเนี่ยทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้นะครับผมใจหายหมดเลยเนี่ยยิ่งไม่สู้คนอยู่ด้วยศักชัยทำหน้านิ่วคิ้วขมวดปนรอยยิ้มทั้งน้อยใจและดีใจในเวลาเดียวกันโถแกล้งหน่อยเดียวเองอย่าโกรธเลยนะนะปกรณ์โผล่เข้ากอดด้วยความคิดถึงจนชาวต่างชาติที่เดินผ่านไปมาต่างก็จ้องมองมาที่เขาทั้งสองเป็นตาเดียวกันศักชัยเห็นท่าไม่ดีจึงแอบกระซิบข้างหูเจ้านายเบาๆเจ้านายครับปล่อยก่อนครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคู่เกย์กันนะครับอ้าวเหรอโทษทีทั้งสองผละออกจากกันก่อนจะหัวเราะเบาๆและสอดสายตาไปมาด้วยความเขินเล็กน้อยคนสนิทเดินไปเปิดท้ายรถแล้วเดินมายกกระเป๋าใบใหญ่และใบเล็กอีก2ใบขึ้นไปเก็บที่ท้ายรถเขาเดินไปเปิดประตูหลังคนขับให้กับเจ้านายขึ้นไปนั่งก่อนที่ตนเองจะขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับพร้อมยังครับเจ้านายพร้อมนานแล้วงั้นรัดเข็มขัดดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาซิ่งช่วงนี้รถไม่ติดถนนโล่งซิ่งแล้วนะครับจากนั้นคนขับก็ขับรถซิ่งอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆเพราะถนนโล่งแทบไม่มีรถสัญจรไปมาไม่นานก็ถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครประตูใหญ่หน้าคฤหาสน์เปิดอัตโนมัติศักชัยขับรถตรงไปที่ตัวคฤหาสน์ด้านในที่ภายในเป็นตึกหลังใหญ่ดูโออากว้างขวางมีสองสาวใช้ยืนรออยู่หน้าประตูทันทีที่รถจอดสาวใช้ทั้งสองก็ยกมือไหว้เจ้านายน้อยก่อนจะช่วยกันขนกระเป๋าลงจากรถและเอาเข้าไปเก็บภายในบ้านคุณหญิงนภากำลังนั่งทานของว่างอยู่ที่ห้องรับแขกเมื่อได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาจอดก็รู้ได้ทันทีว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เดินทางมาถึงแล้ว
ธอจึงรีบเดินออกไปหาที่หน้าประตูก่อนจะทักทายและสวมกอดลูกชายด้วยความรักและคิดถึงกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้ไปรับลูกด้วยตัวเองพอดีคุณพ่อท่านน่ะนั่งรถนานๆไม่ได้แม่ก็เลยให้นายศักดิ์ไปรับแทนว่าแต่คุณพ่อเป็นอะไรเหรอครับก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกโรคคนแก่น่ะนั่งรถนานๆก็จะปวดเมื่อยล้างั้นเหรอครับจ้ะป่ะไปหาคุณพ่อกันเถอะอยู่ที่เรือนนั่งเล่นนู่นแน่ครับแม่สองแม่ลูกเดินไปหาผู้เป็นบิดาซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เรือนนั่งเล่นซึ่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะรายล้อมด้วยต้นไม้และดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณมีโต๊ะกลางเก้าอี้ยาวและเก้าอี้โยกอีก2ตัวสำหรับนั่งพักผ่อนที่ชายคาของซุ้มแขวนกระดิ่งลมเอาไว้ให้เสียงขับกล่อมเบาๆทำให้บรรยากาศดีและร่มรื่นสวัสดีครับคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอไอ้ลูกชายเป็นยังไงล่ะไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาได้อะไรกลับมาบ้างล่ะลูกชายคนโปรดนั่งลงต่อหน้าคุณพ่อก่อนจะคานเข่าเข้าไปกราบลงที่ตักและสวมกอดด้วยความคิดถึงได้เยอะเลยครับแต่ผมชอบการเกษตรมากกว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเห็นคุณแม่บอกว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็เจ็บอดอดแอดแอดตามภาษาคนแก่น่ะขับรถนานๆสายตาก็เริ่มพร่ามัวนั่งรถนานๆก็เมื่อยล้าไปตามวัยนะลูกไม่ต้องห่วงหรอกชายหนุ่มเหลือไปเห็นหน้าปกหนังสือที่คุณพ่อเขากำลังถืออยู่ก็นึกสงสัยว่าคุณพ่อสนใจเรื่องการเกษตรด้วยหรือเขาจึงเอ่ยถามด้วยความอยากรู้คุณพ่อสนใจเรื่องการเกษตรด้วยหรอครับอ๋อเปล่าหรอกพอดีพ่อจะเช็คราคาตลาดให้หน้าแกน่ะว่าช่วงนี้ราคาอ้อยมันเป็นยังไงบ้างเขาไม่ค่อยมีเวลาวันๆอยู่แต่ในไร่น้าคนไหนครับคุณพ่อเอาก็น้าวิบูลย์ไงล่ะน้องชายแม่แกน่ะนี่ไปไม่กี่ปีจำน้าบูลย์ไม่ได้แล้วหรือชายหนุ่มขมวดคิ้วหนาเข้าหากันไม่นานเขาก็นึกขึ้นได้ผมนึกออกแล้วน้าบูนตัวเตี้ยๆอ้วนๆหน่อยที่ใครๆเรียกว่าเท่าแก่บูนใช่ไหมครับใช่เท่าแก่บูนนั่นแหละเขาดึงดันจะทำไร่อ้อยต่อทั้งที่รอบๆแถวนั้นน่ะเขาหันไปปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังกันหมดแต่ไร่อ้อยเป็นอะไรที่เขารักและไม่อยากให้สูญหายจึงยืนยันที่จะทำไร่อ้อยต่ออีกอย่างเขาก็ได้ช่วยให้ชาวบ้านได้มีงานทำมีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวตัวเขาเองก็ยังไม่มีครอบครัวด้วยคุณพ่อครับคุณพ่อจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมอยากไปศึกษาการเกษตรที่ไร่นาบูนเพราะผมเองก็เรียนการเกษตรมาด้วยเหมือนกันเอาสิดีเลยนาบูนจะได้ไม่เหงาไร่นาบูนอยู่ที่ระยองใช่ไหมครับที่คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาผมไปเที่ยวตอนเด็กๆใช่ที่นั่นน่ะล่ะพ่อมีบ้านพักด้วยนะแกลองไปดูแล้วกันโอเคครับแต่ตอนนี้ผมขอไปอาบน้ำก่อนนะคะพ่อไปเถอะลูกเดี๋ยวสักพักพ่อกับแม่ก็จะเข้าบ้านแล้วล่ะครับคุณพ่อจากนั้นชายหนุ่มก็เดินเข้าไปภายในบ้านหลังใหญ่และเดินขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น2จัดแจ้งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะลงมาทานอาหารเย็นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและคุยกันไปด้วยการที่ได้ไปอยู่เมืองนอกหลายปีทำให้เขารู้สึกเบื่อพวกตึกความพลุกพล่านควันพิษความแออัดพอกลับมาเมืองไทยก็ยังจะต้องเจออีกเขาจึงมีความคิดว่าอยากอยู่กับธรรมชาติกับป่าเขาลำเนาไพบ้างพ่อกับแม่ก็ตามใจลูกชายหลังจากทานอาหารเสร็จชายหนุ่มก็ขอตัวขึ้นไปนอนเพราะรู้สึกเมื่อยล้าจากการนั่งเครื่องนานๆและก่อนนอนเขาก็ได้หยิบหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรออกจากกระเป๋าขึ้นมาอ่านและหลับไปโดยไม่รู้ตัวที่บ้านของพิมพรหญิงสาวกำลังจัดแจง
หุงหาอาหารทำกับข้าวเตรียมพร้อมให้กับพ่อและแม่ของเธอก่อนจะนำไปจัดวางไว้บนแคร่ซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารของคนในบ้านซึ่งเธอก็จะทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากเตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอก็ปั่นจักรยานไปหาเท่าแก่บูนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอประมาณ200เมตรระหว่างทางก็ทักทายเพื่อนบ้านที่กำลังหุงหาอาหารบ้างก็กำลังเก็บผักริมรั้วบ้างก็หาบน้ำหาบฝักบัวรดน้ำในแปลงผักทุกคนที่นี่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันตามแนวคิดของเท่าแก่ผู้ที่ไม่เคยเอาเปรียบใครและสอนให้พึ่งพาตนเองเมื่อไปถึงด้านบ้านเท่าแก่พิมพรก็จอดจักรยานและเข็นไปพิงไว้ที่ต้นไม้หน้าบ้านเนื่องจากจักรยานของเธอไม่มีขาตั้งก่อนจะเดินเข้าไปพบกับเจ้าของบ้านที่นั่งดื่มกาแฟและอาหารเช้าอยู่ที่ซุ้มนั่งเล่นหน้าบ้านเธอยกมือไหว้อย่างสุภาพสวัสดีค่ะเท่าแก่อ้าวหนูพิมพ์มาแล้วเหรอค่ะเท่าแก่เรียกหนูมามีอะไรให้หนูรับใช้เหรอคะคืออย่างนี้นะฉันอยากให้หนูพิมพ์อ่ะมาช่วยดายหญ้าข้างบ้านให้ฉันหน่อยแต่มันเป็นดินปนหินอาจจะลำบากนิดนึงนะจอบอาจจะบินได้ต้องระวังหน่อยล่ะได้ค่ะเท่าแก่แต่ขอเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้หนูต้องไปช่วยแม่ตัดอ้อยที่แปลงใหญ่ค่ะแม่บอกว่าคนงานไม่สบายคนนึงกลัวงานไม่เสร็จจึงให้หนูไปช่วยอ้าวแล้วใครเป็นอะไรล่ะทำไมแม่พิษไม่มาบอกฉันเลยฉันจะได้ให้คนพาไปหาหมอลุงเย็นค่ะความดันแกขึ้นแม่เลยให้พักหนึ่งวันตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะพรุ่งนี้คงไปทำงานได้ตามปกติงั้นเหรอถ้ามีอะไรให้ช่วยก็รีบบอกฉันนะได้ค่ะเท่าแก่ถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะจะรีบไปช่วยแม่ค่ะเสร็จแล้วก็จะรีบมาทำงานให้เท่าแก่ที่บ้านเลยค่ะได้ได้ไปเถอะเดี๋ยวหนูพิมพ์เมื่อวานฉันเก็บฟักทองมาหลายลูกเธอเอาไปแบ่งปันกันนะเท่าแก่หยิบฟักทองใส่ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานสองลูกจนตะแกรงเอียงเล็กน้อยเพราะลูกมันใหญ่มากพิมพรยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะปั่นจักรยานกลับบ้านและนำฟักทองไปแบ่งให้เพื่อนบ้านด้วย2วันต่อมาหลังจากที่ชัดแบตเต็มที่ก็ได้เวลาออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยตามที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้สาวใช้สองคนขนกระเป๋าใบใหญ่และเป้ใบย่อมอีกหนึ่งใบลงมาวางไว้ที่ประตูหน้าบ้านส่วนศักชัยคนขับรถกำลังเช็ดทำความสะอาดรถให้กับเจ้านายหนุ่มเขายกจักรยานแบบพับได้จัดเก็บไว้ที่หลังคารถซึ่งเป็นที่เก็บจักรยานโดยเฉพาะแล้วเดินมายกกระเป๋าสัมภาระไปใส่ไว้ในรถจนเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเจ้านายผมขอไปด้วยได้ไหมครับผมจะขับรถพาเจ้านายเที่ยวทั่วไทยเลยครับ ศักชัยถ้าแกไปแล้วใครจะขับรถให้ฉันฮะคุณหญิงนั่งจ้องตาเขม็งอุ้ยจริงด้วยครับงั้นผมไม่ไปแล้วครับเที่ยวให้สนุกนะครับฉันฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะในศักดิ์ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะดูแลคุณท่านทั้งสองอย่างดีที่สุดเลยครับศักชัยคุยโวยิ้มราก่อนจะรีบเดินเลี่ยงเพราะเกรงสายตาคุณหญิงเพราะรู้ว่าลูกน้องคนสนิทอยากหนีเที่ยวมากกว่าหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วปกรณ์ก็กราบลาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาก่อนจะเข้าไปกอดผู้เป็นแม่และหอมไปหนึ่งฟอดใหญ่นี่โตแล้วนะเราน่ะทำตัวเป็นเด็กๆไปได้เดินทางปลอดภัยนะลูกโทรมาหาแม่บ้างล่ะครับคุณแม่ขับรถดีๆนะลูกจำทางเข้าได้หรือเปล่าล่ะน่าจะจำได้ค่ะพ่อผมไปก่อนนะครับโชคดีลูกโชคดีเดินทางปลอดภัยนะบอกน้าบูนด้วยว่าว่างๆพ่อกับแม่จะไปเยี่ยมครับพ่อจากนั้นชายหนุ่มก็ขับรถออกจากบ้านด้วยความมั่นใจว่าเขาจำเส้นทางเข้าไร่ได้แน่นอนเพราะสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เคยพาไปเที่ยวบ่อยๆแต่เนื่องจากเขา
ไม่ได้มาระยองเป็นเวลาหลายปีถนนหนทางก็เปลี่ยนไปบ้างเขาจึงจำทางเข้าไร่ไม่ได้จนไปถึงทางแยกเข้าไร่ที่เป็นสามแยกเขาไม่รู้จะไปทางไหนดีนั่งตัดสินใจอยู่นานขณะนั้นน้อยก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังเข้ามาเมื่อเห็นรถข้างหน้าจอดขวางทางถนนก็ยังแคบไม่สามารถขับรถผ่านไปได้เธอจึงจอดรถและลงไปเคาะประตูด้านคนขับอย่างหัวเสียนี่คุณจะจอดรถแช่อีกนานไหมฉันจะรีบกลับบ้านจะเลี้ยวทางไหนก็เลือกเอาสักทางสิชายแปลกหน้าหมุนกระจกลงเพื่อจะถามทางทันทีที่น้อยเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของปกรณ์เธอก็มีท่าทีอ่อนลงและหน้าแดงด้วยความเขินอายก่อนจะเอ่ยเสียงอ่อยเสียงหวานน้ำตาลยังยอมแพ้รถเป็นอะไรเหรอคะให้ฉันเรียกช่างให้ไหมคะพอรูปหล่อชายหนุ่มแอบขำท่าทีของหญิงสาวตรงหน้าที่เปลี่ยนไปไวจากหน้ามือเป็นหลังมือก่อนจะตอบปนเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆคือรถผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับแต่ผมไม่รู้จะไปทางไหนดีผมจำทางไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะหรือว่ามาหาใครคะถามฉันได้นะฉันชื่อน้อยเป็นคนกว้างขวางในถิ่นนี้รู้จักทุกซอกทุกมุมถามฉันได้เลยนะคะหญิงสาวคุยโวอย่างมั่นใจประหนึ่งว่าหล่อนเป็นเจ้าถิ่นในดงอ้อยแห่งนี้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับคือผมมาหาไร่คุณวิบูลนะครับไม่ทราบว่าคุณน้อยรู้จักไหมครับไร่คุณวิบูลเหรอมีแต่เท่าแก่บูนนะอ๋อใช่ใช่ครับเท่าแก่บูนนั่นแหละครับอ๋อไล่เท่าแก่บูนนั่นหรอคะงั้นตามฉันมาเดี๋ยวฉันพาไปจากนั้นหน่อยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นำทางไปตามทางเกวียนในดงอ้อยสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าอ้อยไร่มันไร่ข้าวโพดสลับกันไปไม่ถึง10นาทีก็ถึงทางเข้าไปยังบ้านเท่าแก่บูนซึ่งตั้งอยู่ภายในไร่นั่นเองอ่ะถึงแล้วล่ะนี่แหละไร่เท่าแก่บูนแล้วบ้านที่เห็นนั่นก็คือบ้านของแกล่ะคุณขับรถเข้าไปเองแล้วกันนะฉันต้องรีบกลับบ้านน่ะแม่ฉันรออยู่อ้อบ้านฉันน่ะหลังโน้นหลังคาสังกะสีเก่าๆน่ะหล่อนชี้ให้ชายหนุ่มดูเผื่อว่าเขาจะแวะไปหาที่บ้านบ้างขอบใจเธอมากนะน้อยฉันชื่อประกรณ์นะอุ๊ยชื่อเพราะไม่เป็นไรค่ะคุณประกรณ์ชื่อเพราะจังงั้นฉันกลับก่อนนะคะหล่อนขับรถกลับบ้านพร้อมกับอมยิ้มไปตลอดทางคนอะไรหล่อเป็นบ้าชายหนุ่มขับรถช้าๆเข้าไปตามเส้นทางซึ่งสองข้างทางเป็นไร่อ้อยสูงเหนือเข่าเมื่อไปถึงหน้าบ้านเขาก็จอดรถและดับเครื่องก่อนจะเดินลงจากรถแล้วมองหาเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตีนเขารอบๆมีแต่ป่าอ้อยสุดลูกหูลูกตาทั้งที่พร้อมตัดและเพิ่งปลูกเป็นสัดส่วนเขียวไปหมดบรรยากาศสดชื่นไม่นานเจ้าของบ้านก็เดินออกมาเพื่อสอบถามผู้ที่มาเยือนชายหนุ่มแปลกหน้าสูงโปร่งสวมเสื้อลายสก็อตสีฟ้าแขนยาวพับปลายแขนถึงข้อศอกสวมกางเกงยีนขาดๆตามสไตล์วัยรุ่นสวมรองเท้าหนังสีน้ำตาลเข้มสวมแว่นตาดำยืนกอดอกเท้าไขว้กันและผิวปากเบาๆอย่างอารมณ์ดีพิงหลังที่ข้างรถสีแดงของตนเองเท่าแก่บูนซึ่งไม่ได้เจอหลานชายมานานหลายปีก็จำหน้าหลานชายไม่ได้นั่นใครอ่ะมาหาใครเหรอคุณปกรณ์ต้องการจะเซอร์ไพรส์หน้าชายจึงค่อยๆถอดแว่นทีละนิดก่อนจะเผยโฉมจริงและยกมือไหว้เท่าแก่บูนที่ยืนอยู่ตรงหน้าน้าบูนสวัสดีครับน้าจำผมไม่ได้เหรอครับผมปกรณ์ไงปกรณ์
อ๋อลูกพี่นภาใช่ไหมเนี่ยครับผมเองไอ้หลานชายไม่เจอตั้งหลายปีโตเป็นหนุ่มขนาดนี้เลยเหรอน้าชายเดินเข้าไปตบไหล่หลานชายดังพั้วก่อนจะสวมกอดหลานชายอย่างแรงสมกับที่ไม่ได้เจอกันหลายปีไปยังไงมายังไงล่ะเนี่ยปะปะเข้าบ้านกันก่อนสองน้าหลานช่วยกันขนข้าวของลงจากรถและนำเข้าไปเก็บไว้ในบ้านซึ่งเป็นบ้านทรงไทยไม้สักทั้งหลังนี่แกจะย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยขนข้าวขนของมาเยอะเชียวครับนะฮึจริงดิดีเลยฉันจะได้ไม่เหงาก็แล้วทำไมนะไม่ยอมมีแฟนสักทีล่ะครับอยู่คนเดียวเหงาแย่เลยแก่ๆอย่างฉันน่ะใครก็จะไปเอาล่ะอีกอย่างฉันก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าแกรอตรงนี้ก่อนนะดูทีวีไปก่อนละกันเดี๋ยวนะจะไปทำกับข้าวให้แกกินยังไม่ได้กินข้าวมาใช่ไหมล่ะยังเลยครับนะกว่าจะหาบ้านนะเจอจวนจะค่ำพอดีข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลยหิวมากเลยตอนนี้โอเคงั้นรอเดี๋ยวนะจัดให้น้าชายจึงเดินเข้าไปในครัวทำกับข้าวอย่างคล่องแคล่วเพราะเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนไม่นานนักอาหาร 3-4 อย่างก็ถูกนำมาจัดวางบนโต๊ะพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ2ที่ว้าวนี่น้าทำเองหมดเลยเหรอครับเนี่ยสุดยอดอ่ะไม่น่าน้าถึงไม่คิดจะหาแฟนเพราะทำอาหารเป็นนี่เองแกน่ะไม่รู้อะไรสมัยหนุ่มๆฉันเป็นเชฟโรงแรมระดับ5ดาวเชียวนาโหจริงเหรอครับไหนๆลองชิมฝีมือเชฟระดับ5ดาวหน่อยสิครับเอาเลยแล้วแกจะติดใจจะบอกให้น้าชายถือโอกาสคุยโวตามระเบียบอื้อหืออร่อยมากเลยครับนะอร่อยก็กินเยอะๆนะน้าว่าแกดูซุบๆไปนะแหมก็ที่เมืองนอกอ่ะกินแต่ขนมปังไม่ค่อยมีอาหารไทยให้กินเลยนะถ้าอยากจะกินอ่ะก็ต้องนั่งรถไปอีกเมืองเลยล่ะก็เลยกินแต่ขนมปังนะครับชายหนุ่มพูดจบก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารต่อหลังจากทานอาหารเสร็จทั้งสองก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระจนเวลาปาเข้าไปเที่ยงคืนจึงแยกย้ายกันเข้านอนส่วนประกรณ์นอนที่ชั้น2ด้านหลังเป็นไร่อ้อยที่ต้นยังเล็กๆและสูงแค่เข่าแถมยังไม่ค่อยงามนักเนื่องจากดินบริเวณนั้นเป็นดินร่วนปนหินจึงไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควรเมื่อหัวถึงหมอนชายหนุ่มก็หลับเป็นตายเพราะความอ่อนเพลียเช้าวันรุ่งขึ้นพิมพรก็ปั่นจักรยานมาพร้อมจอบหนึ่งเล่มเพื่อไปไดหญ้าหลังบ้านให้เท่าแก่ตามคำสั่งส่วนพ่อกับแม่ก็ไปทำอีกที่หนึ่งแต่อยู่ในไร่เดียวกันหญิงสาวปิดหน้าปิดตามิดชิดและสวมหมวกสวมเสื้อแขนยาวกันร้อนขณะที่เธอกำลังไดหญ้าอยู่นั้นเสียงจอบที่ไปกระทบหินน้อยใหญ่ก็ดังแกรกๆไปทั่วบริเวณและเธอเองก็ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่บ้านเพราะเท่าแก่ออกไปไร่ตั้งแต่เช้าปกรณ์ซึ่งกำลังหลับอยู่ถึงกับเอามือขึ้นมาปิดหูและนอนพลิกตัวไปมาทั้งที่ก็ได้เวลาตื่นแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากตื่นเมื่อได้ยินเสียงนั้นนานๆก็เกิดความรำคาญเขาจึงเปิดหน้าต่างออกมาดูว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ปรากฏว่าเป็นเสียงคนไดหญ้านี่เองเขาจึงตะโกนด่าออกไปอย่างหัวเสียนี่ไปทำที่อื่นได้ไหมคนจะหลับจะนอนหนวกหูลำคาญพิมพรเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงก็เห็นชายหนุ่มเดินทำหน้าหงุดหงิดใส่ก่อนจะปิดหน้าต่างเสียงดังปังหญิงสาวไม่เคยเห็นหน้าชายคนนี้เธอจึงวิ่งออกไปหาพ่อกับแม่ที่กำลังยืนรับคำสั่งจากเฒ่าแก่อยู่ที่หน้าบ้านยายพิมพ์เป็นอะไรลูกวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวแม่กำลังจะออกไปไร่เนี่ยพิมพรยกมือไหว้เท่าแก่ก่อนจะเอ่ยกับผู้เป็นแม่ผู้ชายค่ะแม่หนูเห็นผู้ชายที่บ้านเท่าแ
วิบูลได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นหลานชายของเขาที่เพิ่งมาเมื่อคืนหลานชายของฉันเองชื่อปกรณ์เพิ่งมาจากเมืองนอกเขาอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติก็เลยแวะมาพักที่นี่น่ะเลยจ้าเท่าแก่ไม่น่าล่ะหนูไม่เคยเห็นหน้าใช่เขาจะมาพักอยู่ที่นี่สักระยะน่ะเท่าแก่ตอบก่อนจะหันไปหาพ่อกับแม่ของพิมพรซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานในไร่ก็ตามนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ก็ไปทำทางโน้นก่อนหญ้าขึ้นสูงแล้วแล้วอย่าลืมหาคนงานมาเพิ่มด้วยนะฝากด้วยละกันฉันจะเข้าไปในเมืองสักหน่อยได้จ้ะเท่าแก่เดี๋ยวอีฉันจะหาคนมาเพิ่มจ้ะเมื่อเท่าแก่สั่งงานพ่อกับแม่พิมพรเสร็จก็เดินทางกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้กับหลานชายเท่าแก่ให้หาคนเพิ่มเหรอคะแม่จ้ะพอดีไร่ทางโน้นน่ะหญ้าขึ้นสูงมากเลยคนงานหลายคนก็ลาออกกันไปหมดบอกว่าไร่อ้อยคันทำไร่มันดีกว่าก็เลยไม่อยากมาทำกันน่ะแล้วแม่จะไปหาคนงานที่ไหนล่ะจ๊ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องหาจนได้นั่นแหละแล้วนี่แกไปทำข้างบ้านเท่าแกเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วจ้ะแม่เสร็จพอดีอีตานั่นก็โผล่มาด่าเอาด่าเอาเจ็บใจจริงๆอย่าถือสาเลยลูกยังไงเขาก็เป็นหลานเท่าแก่เราก็เหมือนเจ้านายเราอีกคนนั่นแหละอย่าคิดมากไปไปกินข้าวเช้ากันเถอะนี่ก็สายมากแล้วจ้ะแม่เย็นวันนั้นสองน้าหลานก็นั่งคุยกันอยู่ที่ซุ้มนั่งเล่นที่มุงด้วยหญ้าคาและชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่บรรยากาศลมเย็นสบายและไม่มียุงมารบกวนเลยเนื่องจากน้าชายปลูกต้นไม้ไว้ไล่ยุงอย่างต้นสนหอมไว้รอบซุ้มแถมยังให้กลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วยเออแล้วตกลงแกคิดจะมาทำอะไรที่นี่หรือแค่มาเที่ยวพักผ่อนล่ะผมอยากมาสัมผัสชีวิตต่างจังหวัดครับนะแล้วก็อยากจะฝึกการเกษตรด้วยครับผมเองก็เรียนเกษตรมาเหมือนกันจริงเหรอก็ไหนพ่อแกบอกว่าเรียนธุรกิจการบินไงล่ะมันก็ใช่ครับนะแต่เรียนมากๆมันก็เบื่ออีกอย่างเราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผมก็ไม่อยากทำงานเกี่ยวกับการบินเท่าไหร่ผมชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าครับเอางี้ไหมล่ะฉันมีที่อยู่สวนหนึ่งมันเป็นที่ลุ่มน่ะมีน้ำขังตลอดปีปลูกอะไรก็ไม่ได้แกลองไปคิดดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างกับที่ตรงนั้นดีเลยครับนะผมจะลองศึกษาดูเกี่ยวกับที่ลุ่มที่ดอนว่าทำอะไรได้บ้างเออจริงสิทำไมแกไม่ไปดูบ้านพักพ่อกับแม่ของแกล่ะป่านเนี้ยปลวกกินหมดแล้วกระมังอยู่ทางโน้นน่ะแกจำได้หรือเปล่าจำได้ครับนะถ้าดูแล้วยังใช้การได้ผมอาจจะไปพักที่นั่นครับดีลองไปดูนะถ้ามีอะไรให้น้าช่วยก็บอกละกันนี่ก็ดึกมากแล้วไปพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าคนที่นี่น่ะเขาไม่ตื่นสายกันนะเขาตื่นกันแต่เช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่เลยล่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ถ้าเราตื่นสายก็ถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมล่ะครับเขาขมวดคิ้วแล้วบ่นพึมพำก่อนจะเดินตามน้าชายเข้าไปในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นปกรณ์ตื่นแต่ตีห้าเพราะไม่อยากตื่นสายกลัวจะถูกมองว่าขี้เกียจเมื่อเสียงนาฬิกาดังขึ้นเขาก็รีบลงจากเตียงอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็ลงมาที่ซุ้มกาแฟหน้าบ้านกะว่าตนเองต้องตื่นก่อนน้าชายแน่ๆแต่ผิดคาดเพราะทันทีที่เปิดประตูเพื่อจะเดินออกไปหน้าบ้านกลิ่นกาแฟก็ลอยมาเตะจมูกโหนะนี่ตื่นตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยผมคิดว่าผมตื่นก่อนน้าซะอีกนะครับเนี่ยก็บอกแล้วไงคนที่เนี่ยเขาตื่นเช้าว่าแต่วันนี้แกจะไปดูบ้านพักหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปเป็นเพื่อนครับนะผมว่าจะเข้าไปดูสักหน่อยถ้าปรับปรุงได้ก็จะเรียกช่างจากตัวเมืองมาทำทีเดียวเลยครับก็ดีนะแต่ถ้าแกตัดสินใจอยู่ที่นี่
ก็อย่าลืมโทรไปบอกพ่อกับแม่กันด้วยล่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันดึงตัวแกเอาไว้ไม่ให้กลับได้ครับนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับสองหน้าหลานนั่งคุยกันไปจิบกาแฟกันไปจนฟ้าเริ่มสางจึงชวนกันออกไปดูบ้านพักที่เชิงเขาซึ่งบ้านพักหลังนี้เคยเป็นบ้านพักของเขาสมัยเด็กๆที่พ่อกับแม่พาเขามาพักช่วงปิดเทอมเป็นประจำหลังจากทิ้งร้างไปหลายปีสภาพบ้านก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาระหว่างทางที่ขับรถไปน้าชายก็ได้ทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเองชาวบ้านที่นี่ต่างก็รักเท่าแก่บุญเพราะเขาใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประจำใครเดือดร้อนก็ต้องไปพึ่งเท่าแก่บุญจนเป็นที่รักใคร่และรู้จักกันอย่างกว้างขวางแม้น้าผมเนี่ยกว้างขวางนะครับเนี่ยดูสิทักทายคนเลี้ยงควายด้วยถ้าเราอยากได้ใจเขาเราก็ต้องให้ใจเขาก่อนถ้าเราอยากให้เขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาก่อนและเราก็ต้องไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่าจำไว้นะไอ้หลานชายครับคุณน้าปกรณ์ขานรับผู้เป็นน้าที่กำลังขับรถอย่างช้าๆไปตามเส้นทางไม่นานก็ถึงบ้านพักสภาพบ้านพักที่ไม่มีคนอาศัยอยู่หลายปีก็ผุพังไปบางส่วนใบไม้แห้งร่วงหล่นเต็มพื้นมีเถาวัลย์พันเกี่ยวตามเสาขึ้นไปยังหลังคาดูรกรุงรังแถมนกกระจิบก็บินเข้าออกเป็นว่าเล่นน้าชายจอดรถที่หน้าบ้านซึ่งเดิมทีเป็นที่โล่งเตียนแต่บัดนี้มีหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดแต่ก็พอที่จะจอดรถได้ปกรณ์เปิดประตูรถและค่อยๆก้าวเท้าลงจากรถสายตาก็จับจ้องไปที่สภาพบ้านที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์และใบไม้ที่แห้งตายร่วงหล่นเกลื่อนพื้นบ้านไงคิดว่าพอจะซ่อมแซมได้ไหมล่ะก็น่าจะได้นะครับนะถ้าส่วนใหญ่เป็นปูนเพราะถ้าเป็นไม้คงซ่อมยากบ้านหลังนี้น่ะเป็นปูน 90% มีไม้น้อยมากน่าจะซ่อมแซมได้นะจากนั้นสองน้าหลานก็เดินขึ้นไปสำรวจภายในบ้านและเดินออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งเป็นจุดสามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบเอ๊ะน้าครับที่ตรงนั้นของน้าหรือเปล่าครับที่น้าจะให้ผมไปทำมีต้นธูปฤาษีเต็มไปหมดเลยไหนอ๋อใช่ๆตรงนั้นแหละมันเป็นที่ลุ่มน้ำขังตลอดทั้งปีแต่ไม่ลึกนะแค่เข่ามันทำอะไรไม่ได้ถมดินก็สิ้นเปลืองก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นไว้ให้ปูให้ปลามันอาศัยน่ะผมขอได้ไหมครับน้าเอาสิฉันยกให้แกจะเอาไปทำอะไรก็ตามสบายขอบคุณครับนะแต่ก่อนอื่นผมต้องมาปรับปรุงบ้านหลังนี้ก่อนผมชอบวิวตรงนี้มากเลยมันสวยมากเลยดูสิมองเห็นเมืองทั้งเมืองเลยครับนะนายอยู่คนเดียวระวังด้วยล่ะอยู่ตีนเขาแบบนี้สัตว์ป่ามันเยอะไม่ต้องห่วงหรอกครับนะผมมีวิธีจัดการสัตว์ป่าอยู่แล้วผมเรียนมาแหมดูเหมือนว่าแกจะเรียนมาทุกอย่างเลยนะทั้งธุรกิจทั้งเกษตรทั้งสัตว์ป่าวิบูลเซลหลานชายว่าแล้วก็หัวเราะในลำคอป่ะเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวฉันจะไปดูคนงานตัดอ้อยสักหน่อยจากนั้นวิบูลก็ขับรถออกจากบ้านเชิงเขาและแวะไปส่งหลานชายที่บ้านก่อนจะขับรถไปที่ไร่อ้อยซึ่งมีคนงานหลายสิบคนกำลังตัดอ้อยกันอยู่โดยมีป้าพิษแม่ของพิมพรเป็นคนคุมคนงานในไร่ส่วนปกรณ์เมื่อมาถึงบ้านก็เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูลการเกษตรและการซ่อมแซมบ้านอย่างขมักเขม้นเขาเลื่อนหาข้อมูลไปเรื่อยๆและจดรายละเอียดลงในสมุดอย่างเอาจริงเอาจังดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองชอบด้านการเกษตรมากกว่าธุรกิจการบินที่เขาดันด้นไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาในขณะที่ชายหนุ่มกำลังง่วนอยู่กับการหาข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาวางมือจากคีย์บอร์ดและเอื้อมมือไปหยิบมือถือที่วางอยู่ข้างๆ
เมื่อดูที่หน้าจอก็ปรากฏว่าคนที่โทรเข้าคือไตเติ้ลเขาจึงกดรับสายว่าไงไอ้เติ้ลคิดว่าแกจะลืมเพื่อนซะแล้วจะลืมได้ไงเพื่อนว่าแต่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นบอกกันบ้างเลยฉันกลับมาได้หลายวันแล้วล่ะตอนเนี้ยฉันมาเที่ยวที่ไร่ของน้าที่ระยองน่ะแกสนใจจะมาเที่ยวไหมล่ะน่าสนใจว่ะช่วงนี้ฉันก็ไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตซะด้วยไว้ฉันจะหาโอกาสแวะไปหานะเบื่อกรุงเทพว่ะถ้าจะมาก็โทรมาบอกก่อนละกันฉันจะได้ออกไปรับคืนให้แกมาเองอ่ะมีหวังหลงทางแน่ๆเพราะว่าไล่ฉันอ่ะอยู่ลึกโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันไตเติ้ลเป็นเพื่อนสนิทของปกรณ์และเป็นนักร้องดังในขณะนี้แถมยังเคยมาเปิดคอนเสิร์ตที่งานวัดจนทำให้วัยรุ่นต้องตีกันและคนนี้เองที่เป็นขวัญใจของน้อยเพื่อนสาวของพิมพรหลังจากที่เขาวางสายปกรณ์ก็ได้ขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อติดต่อช่างมาซ่อมแซมบ้านระหว่างทางที่ขับรถไปเขาก็ได้สังเกตสองข้างทางว่าชาวบ้านทำอะไรกันปลูกอะไรกันบ้างสังเกตแม้กระทั่งสีของดินและลักษณะภูมิอากาศเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างนั้นพิมพรก็ปั่นจักรยานโผล่ออกมาจากไร่ข้างทางทำให้รถของปกรณ์เบรกไม่ทันและชนเข้าเต็มแรงจนจักรยานของหญิงสาวล้มลงหัวขมำแต่โชคดีที่ล้มลงไปกองกับกอหญ้าเธอจึงไม่เป็นอะไรมากชายหนุ่มตกใจมากรีบจอดรถและเปิดประตูลงมาดูทันทีคุณเป็นยังไงบ้างขอโทษนะครับพอดีผมไม่ทันมองนี่คุณขับรถภาษาอะไรอ่ะไม่เห็นคนหรือไงขอโทษทีครับพอดีผมไม่คุ้นเส้นทางเท่าไหร่ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับยื่นมือไปพยุงหญิงสาวลุกขึ้นไม่ต้องฉันลุกเองได้อ้าวเดี๋ยวสิคุณชื่ออะไรแล้วบ้านคุณอยู่ไหนผมชื่อฮะไปซะละหญิงสาวไม่สนใจโต้ตอบเธอจึงรีบปั่นจักรยานออกไปทันทีทั้งที่ก็จำได้แหละว่าชายดังกล่าวเป็นหลานเท่าแก่แต่เธอไม่อยากจะเสวนาด้วย3 วันต่อมาบ้านพักของปกรณ์ก็ถูกเนรมิตขึ้นมาใหม่สวยและน่าอยู่วิวสวยทุกมุมและน่าอยู่มากหลังจากให้คนงานมาทำความสะอาดปกรณ์ก็ได้เข้าไปอยู่และเลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้านไว้1 ตัวขณะที่ปกรณ์กำลังนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ที่ซุ้มกาแฟที่บ้านของเถ้าแก่บูนน้าชายก็ขับรถกลับจากไร่มาพอดีเห็นหลานชายนั่งเขี่ยมือถือและโน้ตบุ๊กไปด้วยจึงตรงเข้าไปหาและถามไทยไงไอ้หลานชายอยู่บ้านใหม่คนเดียวเหงาหรือไงถึงได้มานั่งเขี่ยมือถืออยู่ที่บ้านน้าแบบเนี้ยเปล่าครับน้าผมแค่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรกับที่ตรงนั้นดีก็เลยอยากมาปรึกษาน้านะครับน้าพอจะมีแนวคิดอะไรดีๆบ้างไหมครับทีแรกผมก็ว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลาแต่ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กโอ้ยเรื่องเกษตรอย่างอื่นน่ะน้าไม่ถนัดหรอกทำไร่อ้อยอย่างเดียวแต่น้าก็รู้จักคนนึงนะเรื่องแนวคิดเกษตรอ่ะต้องยกให้เธอคนนี้เลยใครกันครับน้าก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกหนูพิมพรลูกสาวแม่พิษน่ะหัวหน้าคนงานที่ไร่อ้อยน่ะคนนี้นะทั้งเก่งแล้วก็ขยันเดี๋ยวนะจะให้มาช่วยแกดีไหมโถคิดว่าใครเขาเกิดในไร่อ้อยเขาก็คงจะรู้แค่เรื่องไร่อ้อยแค่นั้นแหละนะวะไอ้หลานคนนี้ไปเอานิสัยดูถูกคนมาจากใครกันเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยดูถูกเขาซะละก็ได้ครับนะไม่ดูถูกแล้วครับเรียกมาเลยครับนะดูซิว่าจะเก่งแค่ไหนปกรณ์ไม่รู้ว่าคนที่ทำเสียงดังที่ข้างหน้าต่างคราวก่อนคือหนูพิมพรเพราะเธอปิดหน้าปิดตา
และไม่รู้ด้วยว่าคนที่เขาชมว่าสวยคือพิมพรจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใดยังคงนั่งดูโน้ตบุ๊กต่อและจิบกาแฟไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะให้หนูพิมพ์แวะไปหาแกที่บ้านโน้ตแล้วกันนะใกล้บ้านหนูพิมพ์เขาด้วยไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแกละว่าแต่ถนนหนทางแกสั่งทำจุดเตียนโล่งหรือยังครับผมจ้างรถเกตมาเกตทางเข้าและเอาหญ้ารกๆข้างทางออกหมดเกลี้ยงแล้วครับโอเคงั้นฉันไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะเหนื่อยมาทั้งวันละพูดจบวิบูลย์ก็เข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเช้าวันต่อมาพิมพรปั่นจักรยานไปที่บ้านเชิงเขาตามคำสั่งของเจ้านายคือเท่าแก่บูนเพื่อเข้าไปช่วยหลานชายเท่าแก่เมื่อไปถึงบ้านก็ตะโกนเรียกเจ้าของบ้านมีใครอยู่บ้างไหมคะฉันพิมพรค่ะเท่าแก่ให้แวะมาหาค่ะมีใครอยู่ไหมคะเธอเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีใครตอบเธอจึงคว้าจักรยานแล้วหันหัวกลับนี่คุณอย่าเพิ่งไปขอโทษทีพอดีผมท้องเสียน่ะงั้นคุณก็คือพิมพรลูกสาวป้าพิษใช่ไหมครับใช่ฉันพิมพรเธอเชิดหน้าแล้วตอบอย่างฉะฉานชายหนุ่มแอบยิ้มที่มุมปากเมื่อเห็นท่าทีของหล่อนที่ออกจะยิงและเล่นตัวก่อนจะพูดหยอกออกไปเบาๆชื่อเพราะจังเลยนะครับนี่คุณอย่าเฉยเฉยได้ไหมมีอะไรให้ช่วยก็ว่ามาพิมพรทำหน้าบึ้งตึงเพราะไม่ชอบที่ชายหนุ่มทำตาเล็กตาน้อยใส่เธอประกอบพาพิมพรลงไปดูพื้นที่เป้าหมายซึ่งห่างจากบ้านพักราว200เมตรหญิงสาวเดินสำรวจรอบๆพื้นที่และใช้ไม้จิ้มลงไปในดินไม่นานเธอก็สรุปได้ว่าที่ดินตรงนี้เหมาะกับการทำอะไรได้บ้างโอเคเท่าที่ดูที่ตรงนี้เหมาะกับการทำไร่ส่วนผสมหมายถึงปลูกพืชผักผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่อะไรประมาณนี้หญิงสาวสามารถอธิบายได้เป็นช็อตๆจากความรู้ที่ได้อบรมมาและในวันนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้จริงแล้วปกรณ์ทึ่งในความคิดของเธอซึ่งมันตรงกับแนวคิดของเขาเขาชอบการเกษตรพอเพียงอยู่แล้วยิ่งทำให้เขาประทับใจตัวเธอมากยิ่งขึ้นเขาจ้องมองหญิงสาวพูดอย่างไม่วางตาสุดยอดเลยครับนอกจากจะสวยแล้วยังเก่งอีกด้วยเขายิ้มกริ่มส่งสายตาหวานหยดย้อยแต่พิมพรไม่เล่นด้วยเธอเริ่มหมั่นไส้ชายหนุ่มที่ชอบพูดแทะโลมถ้าโอเคแล้วฉันก็กลับได้แล้วใช่ไหมหญิงสาวเดินดุมๆไปที่บ้านพักโดยไม่รอฟังคำตอบเดี๋ยวสิคุณรอผมด้วยสิจะรีบไปไหนเนี่ยเขารีบสาวเท้าเพื่อให้ทันสาวน้อยที่เดินหน้ามุยโดยไม่เหลียวหลังคุณพิมพ์ผมยังไม่ขอบคุณคุณเลยไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่ทำตามคำสั่งเท่าแก่ก็แค่นั้นอ๋อแล้วห้ามพูดจาแทะโลมฉันอีกไม่งั้นฉันไม่เกรงใจด้วยนะจากนั้นหญิงสาวก็ปั่นจักรยานกลับไปบ้านทันทีคนอะไรขนาดดุยังสวยชายหนุ่มพูดกับตัวเองแต่สีหน้าช่างมีความสุขเขามองตามหญิงสาวจนรับสายตาก่อนจะเดินขึ้นไปบนบ้านพักเพื่อไปวางแผนงานต่อจากแนวคิดการเกษตรของพิมพรทำให้เขามีรายได้เข้ามาทุกวันมีแม่ค้ามารับซื้อไข่ถึงที่โดยเหมาเก็บไข่เองผักสวนครัวแม่ค้าก็มาเหมาเก็บเองส่วนปลาในสระก็มีปลาดุกปลาเนนปลาตะเพียนให้พ่อค้าหว่านแหเอาเองเช่นกันเขาขุดสระเล็กๆข้างบ่อปลาไว้อีกที่เพื่อปลูกบัวแดงและเป็นที่พักผ่อนมีสะพานยื่นออกไปกลางน้ำและเห็นบัวแดงชูช่อบานเต็มผืนน้ำระหว่างที่เขากำลังชื่นชมดอกบัวแดงอยู่เพลินๆก็มีเสียงหญิงสาวตะโกนเรียกอยู่ไกลๆนี่คุณประกรณ์อ้าวคุณพิมพ์คุณน้อยลมอะไรหอบมาถึงนี่ครับลมอยากกินของฟรีนะคะน้อยเอ่ยขึ้นเอาเลยครับต้องการผักอะไรเชิญเก็บได้ตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมไปยกตะกร้าไข่มาให้วันนี้แม่ค้าเอาไข่ไปไม่หมดคุณทั้งสองเอาไปทำกับข้าวนะครับ
ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับคุณพิมพ์เพราะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวคิดของคุณทั้งนั้นผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณพิมพรยิ้มบางๆจนป่านนี้เธอก็ยังไม่กล้าเสด็จถนมกับประกรณ์สักทีเพราะรู้ตัวว่าเธอเป็นแค่ชาวไร่จนๆคนหนึ่งและไม่เหมาะสมกับประกรณ์เลยสองสาวพากันเดินไปที่ริมสระเพื่อเก็บผักต่างๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพียงเพื่อไปประกอบอาหารเท่านั้นชายหนุ่มแอบชื่นชมในความสามารถของพิมพรถึงขั้นอยากคบเป็นแฟนแต่ทว่าหญิงสาวก็ไม่เล่นด้วยในระหว่างนั้นเองไตเติ้ลและเพื่อนๆในวงอีก3คนก็แวะมาทำเซอร์ไพรส์กับเขาซึ่งพวกเขาตั้งใจมานานแล้วแต่ติดงานที่ต่างประเทศวันนี้มีโอกาสจึงรีบมาทันทีโดยการติดต่อให้นบูลออกไปรับที่ปากทางเข้าไร่และมาส่งยังบ้านพักของประกรณ์แต่ไม่มีคนอยู่นบูลจึงเดินมาส่งที่สวนผักดังกล่าวฮัลโหลไอ้กอนเพื่อนคนหนึ่งตะโกนเรียกระหว่างที่ประกรณ์กำลังหิ้วตะกร้าใส่ไข่ใบย่อมเพื่อไปให้กับสองสาวที่ริมสระชายหนุ่มได้ยินแว่วๆแต่คิดว่าตนเองคงหูฝาดไปจึงไม่ได้หันไปมองและเดินตรงไปหาสองสาวที่กำลังก้มๆเงยๆเก็บผักสวนครัวอยู่ที่ริมสระนั่นเองเมื่อไม่ได้ยินเสียงเพื่อนชายทั้งสามก็จู่โจมเข้ามาที่สระน้ำอย่างไม่ทันตั้งตัวเฮ้ย ไอ้ก้อนฉันเรียกแกตั้งนานแกไม่ได้ยินหรอวะเพื่อนเอ้าเฮ้ยไอ้เติ้ลนี่พวกแกมาได้ไงวะชายหนุ่มสวมกอดเพื่อนทั้งสามทีละคนด้วยความดีใจหลายปีแล้วที่พวกเขาไม่ได้เจอกันแกยังไม่บอกเลยว่ามาได้ยังไงเนี่ยก็ให้นะบูนออกไปรับพวกเราที่ปากทางโน่นแน่เพื่อจะมาเซอร์ไพรส์แกนี่ไงอ๋อเหรอเซอร์ไพรส์มากเลยว่ะนี่แกไม่ดีใจเหรอวะที่ได้เจอพวกเราดีใจสิวะมานี่มานี่ฉันจะแนะนำสาวๆให้พวกแกได้รู้จักสองสาวที่กำลังนั่งเก็บพริกอยู่ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันทั้งสองมองหน้ากันและค่อยๆแอบมองผ่านกอกล้วยที่กำลังแตกกอทันทีที่น้อยเห็นไตเติ้ลเธอก็ถึงกับช็อกอ้าปากค้างพร้อมจะกรีดออกมาทันทีที่ได้เห็นขวัญใจของเธอแต่ทว่ามือบางของพิมพรตรงเข้ามาปิดปากเธอเสียก่อนน้อยอย่ากรีดเสียฟอร์มหมดนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้อืมอืมอืมเพื่อนสาวพยักหน้าตอบรับและค่อยๆลุกขึ้นก่อนจะถือตะกร้าผักที่เก็บได้เดินไปที่ประกรณ์ซึ่งยืนอยู่ไม่ห่างชายหนุ่มหันมาเห็นทั้งสองจึงแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนี่พวกแกนี่คุณพิมพ์นะเจ้าของแนวคิดการเกษตรแห่งนี้เลยล่ะส่วนนี้ก็คุณน้อยเพื่อนสนิทคุณพิมพ์คุณพิมพ์คุณน้อยครับนี่เพื่อนสนิทของผมเองคนนี้ชื่อเติ้ลเป็นนักร้องชื่อดังเลยนะครับส่วนนี้ก็เอกแล้วก็แจ็คครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองฝ่ายทักทายกันตามมารยาทแต่ประกรณ์กับสังเกตเห็นน้อยชะม้ายชายตาให้กับไตเติ้ลในขณะที่ไตเติ้ลเองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ประกรณ์จึงทำเสียงขัดคอขึ้นผมว่าเรากลับขึ้นไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะครับไปครับคุณพิมพ์คุณน้อยเฮ้ยพวกแกตามมามาเพื่อนชายทั้งสามก็เดินตามหลังมาติดๆเฮ้ยแกว่าไหมวะไอ้กอนฮะมันต้องแอบชอบผู้หญิงที่นี่แน่ๆถึงไม่อยากกลับบ้านแกคิดเหมือนฉันเปล่าวะนั่นสิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่สองสาวนั่นก็น่ารักไม่เบาเลยนะแกไตเติ้ลเอ่ยก่อนจะเดินต่อจนถึงบ้านพักคืนนี้ประกรณ์อยากเลี้ยงต้อนรับเพื่อนๆและเลี้ยงขอบคุณพิมพร
ที่ช่วยเขาไว้หลายอย่างรวมถึงน้อยและพ่อแม่ของพิมพรแล้วก็ไม่ลืมที่จะชวนณบุญมาร่วมงานฉลองในคืนนี้ด้วยบริเวณหน้าบ้านพักเชิงเขาถูกตกแต่งด้วยไฟกระพริบวับวาวตามต้นไม้สว่างสวยทั่วบริเวณมีการทำอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวหมูกระทะเหล้าเบียร์และน้ำอัดลมถูกจัดเตรียมไว้อย่างเต็มที่ไตเติ้ลซึ่งเป็นนักร้องดังก็จัดคอนเสิร์ตเล็กๆทุกคนร่วมกันร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานทางด้านน้อยเพื่อนสาวของพิมพรก็กรีดนักร้องดังอย่างไตเติ้ลโดยไม่เขินอายอีกต่อไปส่วนพิมพรก็อยู่แผนกปิ้งย่างปกรณ์จึงถือโอกาสนี้บอกรักกับพิมพรอย่างไม่อายคุณพิมพ์ครับเราเป็นแฟนกันดีไหมครับพิมพรเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เล่นตัวนิดหน่อยความจริงเธอก็แอบชอบปกรณ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าแสดงออกกลัวจะผิดหวังถ้าคุณไม่ตอบผมถือว่าคุณไม่ปฏิเสธนะหญิงสาวก็ยังไม่ตอบเอาแต่ยิ้มยิ้มท่ามกลางแสงไฟที่สลัวมีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยจากเตาถ่านที่ส่องเห็นใบหน้าของทั้งสองเท่านั้นเสียงรอบข้างเริ่มเงียบลงเพราะทุกคนเริ่มเมาและหลับคาเก้าอี้บ้างก็ฟุบคาโต๊ะบ้างก็กลับบ้านไปก่อนแล้วปกรณ์รอคำตอบจากหญิงสาวอยู่นานว่าไงครับเราเป็นแฟนกันนะครับก็ได้ค่ะไชโยนี่คุณเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวทุกคนก็ตื่นหมดหรอกก็ผมดีใจนี่แล้วผมจะให้พ่อกับแม่มาสู่ขอคุณนะคือผมใจร้อนน่ะก็แล้วแต่คุณสิคะว่าแต่พ่อกับแม่คุณจะยอมรับสะใภ้บ้านนอกอย่างฉันได้หรอคะได้สิครับคุณคอยดูแล้วกันจากนั้นปกรณ์ก็อุ้มพิมพรตัวลอยหมุนไปรอบๆด้วยความยินดีและดีใจจนหญิงสาวต้องร้องให้ปล่อยเพราะเริ่มเวียนหัวจากการหมุนตัวนั่นเองงานเลี้ยงจบลงด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีพนักงานจากร้านอาหารปิ้งย่างเข้ามาทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์กลับจนเรียบร้อย2เดือนต่อมาปกรณ์และพิมพรก็เริ่มคบหาดูใจกันโดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้จนเวลาผ่านไปพ่อและแม่ของปกรณ์ก็ส่งขันหมากมาสู่ขอพิมพรที่บ้านโดยที่มีเท่าแก่บูนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวส่วนน้อยก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวทางด้านเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือไตเติ้ลนั่นเองที่ขณะนี้กำลังคบหาดูใจกับน้อยงานแต่งถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านเชิงเขาท่ามกลางสักขีพยานซึ่งก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านกันเองทั้งนั้นทางด้านพ่อและแม่ของปกรณ์ก็ยินดีไม่ได้รังเกียจครอบครัวของพิมพรเลยเพราะเขาเห็นความสุขของลูกมาก่อนเสมอคืนนี้จึงเป็นคืนที่คู่บ่าวสาวมีความสุขที่สุดเมื่อได้เวลาเข้าหอคู่บ่าวสาวก็จูงกันเข้าไปในห้องหอที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงามผ้าปูที่นอนถูกปูไว้อย่างเรียบตึงโรยหน้าด้วยกลีบกุหลาบสีแดงจัดเป็นรูปหัวใจเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่พ่อและแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องลงไปนอนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่คู่บ่าวสาวจะลงไปนอนที่เตียงเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและเมื่อเสร็จพิธีก็ได้ส่งตัวทั้งสองเข้าห้องหอฝ่ายในห้องหอก็ถูกปิดลงที่ศาลาริมน้ำพิมพรยืนอยู่ที่สะพานที่ยื่นออกไปกลางน้ำเธอกำลังชื่นชมดอกบัวแดงที่กำลังบานสะพรั่งเต็มสระอากาศเริ่มเย็นลงเนื่องจากย่างเข้าหน้าหนาวปกรณ์เดินเข้ามาหาภรรยาพร้อมกับห่มผ้าคลุมไหล่ให้กับเธอก่อนที่จะสวมกอดจากด้านหลังอย่างนุ่มนวล
นี่เราแต่งงานกันมากี่เดือนแล้วครับคุณพิมพ์7เดือนแล้วค่ะแล้วเจ้าตัวน้อยของเราจะโตแค่ไหนแล้วนะมือหนาลูบไปที่ท้องภรรยาเบาๆซึ่งขณะนี้เธอได้ตั้งครรภ์ได้5เดือนท้องก็เริ่มอุ้ยอ้ายแล้วก็น่าจะโตแล้วนะคะอุ๊ยลูกดิ้นด้วยค่ะสงสัยจะเตะเก่งเหมือนแม่แน่ๆผู้เป็นสามีพูดหยอกคุณแม่มือใหม่สีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความสุขหญิงสาววัย28ปีเธอมีอาชีพนักสืบอิสระได้รับว่าจ้างจากสาวใหญ่คนหนึ่งให้ไปตามสืบน้องชายเนื่องจากเขามีการใช้เงินมากผิดปกติเกรงว่าเขาจะทำเรื่องผิดกฎหมายเมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวเธอก็เริ่มสะกดรอยตามเป้าหมายไปทุกที่แล้วก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เขาคือสายเปย์ตัวยงชอบเที่ยวเตะตามสถานบันเทิงทั้งผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดไปที่ไหนก็มักจะมีสาวๆห้อมล้อมบีบๆนวดๆให้เสมอแถมเขายังแจกทิปเป็นว่าเล่นหลังร้านเลิกก็ควงสาวๆไปต่อที่โรงแรมเป็นประจำแต่ไม่เคยได้แอมสาวคนไหนสักคนเพราะโดนมอมเล่าจนเมาไม้ทุกครั้งไปแต่คืนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะโชคไม่ดีเพราะในขณะที่เขากำลังอบไหล่สาวสวยสองคนขนาบข้างเดินออกมาจากผับแห่งหนึ่งก็ถูกผู้ชายสองคนตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายเพราะไม่พอใจที่ถูกแย่งผู้หญิงของเขาที่เขาหมายตาก่อนจะดึงตัวหญิงสาวทั้งสองออกไปอานิรุธถูกชกต่อยจนปากแตกนอนกองอยู่กับพื้นที่หน้าผับในสภาพที่เมามายคลองสติไม่อยู่ปัญจาซึ่งซุ่มดูอยู่และเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกถึงกับสายหน้าแต่หน้าที่ของเธอคือแค่มาสืบเท่านั้นไม่ได้มาช่วยใครแล้วเธอก็เดินกลับไปที่รถแต่แล้วก็นึกสงสารเป้าหมายขึ้นมาถ้าปล่อยไว้แบบนี้พวกนั้นกลับมาทำร้ายเขาขึ้นซ้ำเขาคงตายแน่ๆว่าแล้วหญิงสาวก็หันกลับเดินตรงไปหาชายหนุ่มที่นอนสลบเหมือดที่ช่วยก็เพื่อมนุษยธรรมก่อนจะเรียกรปภ.มาช่วยพาตัวเขาขึ้นรถของเธอแล้วกดเบอร์โทรไปบอกกับพี่สาวของเขาที่เป็นผู้ว่าจ้างแต่ได้รับคำตอบว่าขณะนี้เธออยู่ที่ต่างประเทศอีก2สัปดาห์กว่าจะกลับฝากให้เธอดูแลน้องชายของเธอก่อนเพราะน้องชายไม่มีกุญแจเข้าบ้านแล้วเธอจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ปัญจาไม่มีทางเลือกจึงรับปากไปเธอจำเป็นต้องพาเขามาพักที่บ้านด้วยเมื่อไปถึงบ้านเธอก็อุ้มเขาลงจากรถแล้วจับแขนทั้งสองข้างกึ่งดึงกึ่งลากร่างใหญ่นั้นเข้าไปที่ห้องรับแขกและพยายามดันร่างอันกำยำขึ้นไปนอนบนโซฟาได้สำเร็จนี่ถ้าไม่เห็นแก่เงินฉันไม่มีทางพานายมาที่บ้านฉันแน่ในเบือกเอ้ยให้ตายสิคนอะไรตัวหนักชะมัดหญิงสาวพึมพำกับตัวเองหลังจากที่ดันร่างหนาขึ้นไปนอนบนโซฟาได้สำเร็จแล้วจากนั้นก็นำผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับเขาจังหวะนั้นชายหนุ่มก็อาเจียนพุ่งออกมาเลอะเทอะเต็มไปหมดหีบ้าจริงดูสิเลอะไปหมดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องมาทำความสะอาดให้คนเมามันช่างผืดผอมจริงๆทำไปก็เบือนหน้าหนีไปทางอื่นเป็นระยะเพราะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคละคลุ้งไปทั่วนอกจากเช็ดหน้าเช็ดตาเธอยังเช็ดตัวให้เขาอีกต่างหากเพราะหากปล่อยไว้คงเหม็นทั้งคืนแน่แต่ก่อนจะเช็ดเธอก็ไม่ลืมไปหรี่ไฟให้สลัวลงเพราะไม่อยากเห็นภาพอุจจารตาทำไปก็บ่นไปด้วยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยนี่ฉันมาเป็นทาสนายตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะในเบื้อกเมื่อเช็ดตัวเสร็จเธอก็นำเสื้อคลุมตัวยาวมาใส่ให้กับเขาชั่วคราวก่อนจะนำเสื้อผ้าของเขาไปซักตากไว้ที่หลังบ้านถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่รู้สึกตัวยังคงหลับไม่ได้สติเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์
หญิงสาวจึงปล่อยให้เขาหลับอยู่บนโซฟาก่อนที่ตนจะขึ้นไปที่ห้องนอนของตนเองอนิรุธหลับยาวยันเช้าจนรุ่งสางในขณะที่ชายร่างหนากำลังหลับไหลอยู่บนโซฟาสีน้ำตาลนมเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันที่ปัญจาเลี้ยงไว้เธอเลี้ยงไก่บ้านไว้หลายตัวทุกๆเช้าราวตีสี่ตีห้ามันจะขันกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าได้เวลาตื่นทำงานแล้วตามสัญชาตญาณของไก่แต่ชายหนุ่มไม่คุ้นเคยเขากลับรำคาญที่มันเสียงดังกวนใจโอ๊ยเสียงไก่ที่ไหนมาขันอยู่แถวนี้วะชายหนุ่มผุดลุกขึ้นนั่งสองมือยกมาปิดหูและกุมขมับเพราะเจ้าไก่มันดันมาขันตรงหน้าต่างที่เขานอนอยู่พอดีแล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ไก่บ้านเราไม่มีไก่นี่นาแล้วไก่มาจากไหนเมื่อตั้งสติได้ก็กรอกตาไปมาเมื่อมองดูสิ่งรอบกายทุกอย่างแปลกตาบรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนห้องรับแขกที่บ้านของเขาเลยชายหนุ่มกระโจนลงจากโซฟาทันทีกวาดตาไปมาทั่วห้องนี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขณะนั้นเจ้าของบ้านก็เดินลงมาจากชั้นสองพอดีจึงเอ่ยทักทายแขกผู้มาเยือนที่ยืนงงๆอยู่ที่ห้องรับแขกผมเผ้ากระเซาะกระเซิงหน้าตาตื่นเล็กน้อยเพราะรู้สึกแปลกที่สวัสดีค่ะคุณอนิรุธตื่นแล้วเหรอคะตื่นเช้าจังเลยเมื่อคืนหลับสบายไหมคะนี่คุณเป็นใครรู้จักชื่อผมได้ยังไงเขาถามกลับด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยเห็นหน้าหญิงสาวคนนี้มาก่อนปัญจาเธอยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้จึงยิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะเดินออกไปเปิดประตูเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วเดินออกไปให้อาหารน้องไก่ของเธอที่ข้างบ้านนี่คุณผมถามทำไมไม่ตอบคุณจะไปไหนเดี๋ยวสิอนิรุธก้าวยาวๆตามหญิงสาวออกไปเพื่อขอคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ปัญจารู้สึกรำคาญที่เขาตามตื้อไม่เลิกจึงยอมบอกว่าเธอถูกว่าจ้างจากพี่สาวเขาให้มาสืบเรื่องของเขาเรื่องการใช้จ่ายเงินและตอนนี้ภารกิจของเธอก็ยังไม่สำเร็จชายหนุ่มยังไปไหนไม่ได้จนกว่าเธอจะได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแต่ทว่าตอนนี้ผู้ว่าจ้างของเธอยังอยู่ที่ต่างประเทศอนิรุธจึงต้องอยู่กับเธอไปก่อนห้ามออกไปเที่ยวเตร่เพ่นพ่านที่ไหนต้องอยู่ในสายตาเธอตลอดจนกว่างานของเธอจะลุล่วงเสื้อผ้าของคุณฉันซักให้แล้วตากอยู่หลังบ้านส่วนอาหารทำไว้ให้แล้ววางอยู่บนโต๊ะถ้าคุณหิวก็นำเข้าไมโครเวฟที่อยู่ในครัวทางด้านโน้นนะคะเธอชี้ไปที่ห้องครัวที่อยู่ด้านขวามือก่อนที่จะเดินเชิดหน้าออกไปจากประตูบ้านโดยไม่รอฟังคำอธิบายใดๆของชายดังกล่าวอ้าวนี่คุณผมไม่ใช่นักโทษนะจะมาขังผมไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วคุณมีเงินเหรอจะออกไปข้างนอกน่ะเสียงเธอตะโกนตอบกลับมาพร้อมชูบัตรให้เขาดูบอกให้รู้ว่าเขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะเธอได้ยึดบัตรเครดิตของเขาไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วอย่าริปีนกำแพงหนีล่ะเพราะฉันสั่งรปภ.ให้เฝ้าดูคุณตลอดเวลาฉันไปทำงานก่อนนะอย่าลืมที่ฉันสั่งล่ะพูดจบเธอก็หันหลังขึ้นรถและขับออกไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหญ่ตัวแสบฝากไว้ก่อนเถอะแล้วฉันจะไปไหนได้ล่ะเงินติดตัวสักบาทก็ไม่มีแต่ถึงจะไม่มีเงินเราก็เดินออกก็ได้นี่นาเรื่องอะไรจะถูกขังอยู่ในบ้านแบบนี้เสียเชิงชายหมดว่าแล้วเขาก็รีบตรงไปที่หลังบ้านคว้าเสื้อผ้าที่ยังมีความชื้นมาสวมใส่ก่อนจะปีนกำแพงรั้วที่สูงระดับอกแต่มีช่องให้เขาเหยียบปีนกำแพงได้สบายๆเขาทำสำเร็จสามารถปีนข้ามไปนอกรั้วได้ฮึบเฮ้ยรอดแล้วเราทันใดนั้นก็มีบางอย่างมาแตะที่ไหล่ขวาเบาๆจากด้านหลังมันคือกระบองของพี่รปภ.นั่นเอง
พราะปัญจาเธอได้ฝากให้พี่รปภ.ดูแลคนในบ้านอย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาดอ้างว่าเขาสติไม่ดีเดี๋ยวจะออกไปทำร้ายผู้คนจะไปไหนครับคุณจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันหลีกไปคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับคุณปัญจาสั่งให้ผมเฝ้าดูแลคุณให้ดีๆห้ามหนีออกไปไหนเด็ดขาดอ๋อแม่นั่นชื่อปัญจางั้นเหรอฮะชื่ออย่างกับผู้ชายจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เถอะครับคุณกลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมจะเรียกรปภ.คนอื่นมาจับคุณโยนเข้าไปในบ้านนะครับพี่รปภ.เริ่มฉุนที่พูดยังไงเขาก็ไม่ฟังจึงหยิบวอขึ้นมาหวังว่าจะวอไปหาเพื่อนรปภ.ให้มาที่นี่แต่อนิรุธเห็นซะก่อนจึงห้ามไปได้ทันก็ได้ก็ได้ไม่ไปก็ได้โถก็แค่นั้นแหละครับแล้วชายหนุ่มก็ปีนกลับเข้าไปดังเดิมไม่มีโอกาสหนีไปไหนได้อีกเพราะมีรปภ.ผ่านมาตรวจตาทุก5นาทีแล้วนี่ก็สายแล้วด้วยท้องก็เริ่มส่งเสียงร้องประท้วงเขาเดินไปหาอาหารรองท้องที่เจ้าของบ้านทำไว้ให้มีกับข้าว2อย่างวางอยู่บนโต๊ะเขาจัดการนำไปอุ่นแล้วมานั่งรับประทานที่ห้องรับแขกแถมเปิดทีวีดูอย่างสบายใจประหนึ่งว่าเป็นบ้านของตนเองวันนี้ปัญจากลับมาเร็วกว่าปกติจึงได้มาเห็นภาพเธอถึงกับปรี๊ดแตกขึ้นมาทันทีเป็นภาพที่ซองขนมกล่องผลไม้และผลไม้รวมถึงจานชามที่ยังมีเศษอาหารติดอยู่กองอยู่บนโต๊ะเล็กๆเธอถึงกับพูดไม่ออกด่าไปก็เท่านั้นเธอไม่ด่าไม่ว่าแต่นายต้องเก็บขยะพวกนี้ไปทิ้งให้เรียบร้อยและนำจานชามที่กินไปล้างให้สะอาดอ๋อแล้วช่วยถูบ้านทำความสะอาดให้ฉันด้วยโทษฐานทำบ้านฉันรกเฮ้ยนี่เธอฉันไม่ใช่ขี้ข้าเธอนะนี่มันบ้านของเธอเธอก็ทำเองสิเรื่องอะไรต้องให้ฉันทำด้วยถ้านายไม่ทำตามที่ฉันสั่งฉันก็จะบอกพี่สาวนายว่านายแอบไปเล่นการพนันด้วยนี่อย่านะพี่ฉันเกลียดที่สุดคือการพนันห้ามบอกพี่ฉันเด็ดขาดฉันก็แค่เล่นสนุกสนุกอะไรนะนี่นายแอบเล่นการพนันจริงๆนะหรอฉันก็คิดว่านายเป็นแค่สายเปย์อย่างเดียวสิอีกดีละงั้นนายรีบไปจัดการตามที่ฉันสั่งโอเคไม่งั้นเรื่องนี้รู้ถึงหูพี่สาวนายแน่ ปัญจาหัวเราะเบาๆเดินเชิดหน้าขึ้นไปที่ชั้น2เล่นเอาชายหนุ่มจ้องตามตาเขม็งที่ทำอะไรหญิงสาวไม่ได้เขาจำเป็นต้องทำตามที่เธอสั่งทุกอย่างแต่ไม่เรียบร้อยเหมือนที่ผู้หญิงทำหรือเรียกว่าทำขอไปทีนั่นเองจนหญิงสาวต้องมาทำซ้ำอีกรอบทำไปก็บ่นไปนายนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆนะหัดทำงานบ้านซะบ้างมีเมียไปจะได้ช่วยเมียทำงานบ้านได้ใครบอกว่าผมจะมีเมียไม่เอาหรอกอยู่แบบนี้อิสระกว่าเยอะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ต้องมีใครคอยห้ามคอยบ่นคอยว่าเหมือนคุณตอนนี้ไงนี่ถ้าคุณมีสามีนะสามีคงทิ้งคุณไปนานละขี้บ่นแบบนี้น่ะไม้ม็อบที่กำลังถูไถอยู่กับพื้นก็หยุดนิ่งจริงอย่างที่นายคนนี้ว่าถ้าหากฉันไม่ขี้บ่นไม่จุกจิกจู้จี้ป่านนี้อดิศักดิ์คงไม่ทิ้งเธอไปใบหน้าที่ดูขึงขังดูเศร้าไปถนัดตาอนิรุธเห็นแล้วก็สงสัยเขาพูดอะไรผิดไปนะก็ไม่ผิดนี่นาแล้วทำไมแม่ปัญจาถึงได้หน้าเศร้าขนาดนี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าครับคุณปัญจาคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงฉันยังไม่ได้บอกคุณเลยนะก็ผมได้ยินพี่รปภ.เขาเรียกคุณอะนี่แสดงว่าคุณแอบหนีไปใช่ไหมคุณรู้ไหมที่นี่ที่ไหนมันคือนอกเมืองเลยนะชานเมืองสุดๆบ้านคุณอะอยู่กลางเมืองโน่นอย่าคิดหนีเพราะมันไม่ใช่ใกล้ๆอีกอย่างถ้าคุณหนีก็เท่ากับว่าฉันทำหน้าที่บกพร่องอาจถูกหักเงินที่ควรจะได้เข้าใจไหมเข้าใจก็ไ
แต่คุณยังไม่ตอบผมเลยนะคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าเห็นคุณทำหน้าเศร้าๆอ่ะไหนเมื่อไหร่ไม่ได้เศร้าสักหน่อยฉันสบายๆอยู่แล้วปัญจาไม่อยากให้ชายหนุ่มล่วงรู้ถึงเรื่องในอดีตเพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าจะให้ใครรับรู้ได้จึงเฉยๆแล้วทำความสะอาดบ้านต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นหญิงสาวนอนไม่หลับเธอจึงเดินมายืนที่ระเบียงห้องคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแสงนวลส่องสว่างจ้าลงมากระทบใบหน้าที่จ้องมองไปยังดวงจันทร์ดวงนั้นแล้วภาพในอดีตก็ปรากฏขึ้นภาพของเธอกับสามีทะเลาะกันอย่างรุนแรงเมื่อเธอเข้าไปเห็นภาพบาดตาในห้องนอนของเธอเองโดยที่สามีก็เข้าข้างหญิงคู่นอนที่ยืนเกาะแขนไม่ยอมปล่อยแถมยังบอกว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นและกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้นางทั้งสวยและเอาใจเก่งเธอเองก็สวยไม่แพ้ผู้หญิงคนนั้นเลยแม้ว่าเธอจะมีสามีแล้วเธอก็ยังดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีงานบ้านงานเรือนรวมถึงงานปฏิบัติสามีเธอก็ไม่เคยบกพร่องเสียอย่างเดียวคือเธอออกจะขี้บ่นไปหน่อยทางนี้ก็เพราะหวังดีเหตุนี้ที่ทำให้สามีแอบไปมีเมียน้อยนับว่าโชคยังดีที่เธอไม่มีลูกกับเขาไม่งั้นคงเจ็บปวดไปมากกว่านี้แม้เหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจะผ่านไปกว่า2ปีแล้วแต่มันกลับเหมือนเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันเพราะอดิศักดิ์คือผู้ชายคนแรกของเธอและหลังจากเลิกลากันไปแล้วเธอก็ไม่เปิดใจรับใครเข้ามาอีกเลยเพราะกลัวประวัติจะซ้ำรอยเธอจึงเลี่ยงที่จะใกล้ชิดผู้ชายคนไหนตั้งแต่นั้นมาทางด้านอนิรุธก็นอนไม่หลับเพราะแสงจันทร์ขาวนวลสาดส่องลอดผ่านหน้าต่างกระจกที่ผ้าม่านถูกเปิดอ้าไว้ชายหนุ่มลุกขึ้นตั้งใจว่าจะออกไปชมดวงจันทร์เขาเดินออกไปบริเวณหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าและมีโต๊ะสนามตั้งอยู่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นปัญจายืนเกาะระเบียงบนชั้น2ท่าทางมือลอยจับจ้องไปที่ดวงจันทร์และเหมือนจะมีน้ำตาไหลออกมาด้วยก่อนที่มือบางทั้ง2จะยกขึ้นมาปิดหน้าดูแล้วเหมือนว่าเธอจะมีเรื่องในใจที่เจ็บปวดมากทีเดียวชายหนุ่มแอบมองเธออยู่อย่างนั้นในใจรู้สึกผิดว่าเขาคงพูดแทงใจดำเธอเข้าเธอถึงได้เศร้าขนาดนี้ปัญจายืนอยู่อย่างนั้นพักใหญ่เธอก็กลับเข้าไปในห้องอนิรุธจึงได้กลับเข้าไปในบ้านและตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนนี้คิดมากอีกในเช้าวันต่อมาแสงจ้าจากดวงอาทิตย์สาดส่องไปยังโซฟากระทบดวงตาที่ปิดสนิทให้ต้องเปิดเปลือกตาขึ้นเพราะแสบตาประกอบกับเสียงมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะเตี้ยๆดังขึ้นชายหนุ่มรีบคว้ามือถือมากดรับเมื่อเห็นว่าเป็นสายของพี่สาวสวัสดีครับพี่นีเมื่อไหร่พี่นีจะกลับครับเนี่ยผมอยากกลับบ้านแล้วอะไรนะเลื่อนไปอีก2อาทิตย์เลยเหรอก็ได้งั้นพี่ก็โอนเงินเข้าบัญชีให้ผมด้วยละกันไม่มีเงินใช้แล้วเนี่ยครับครับพี่บายครับซูนีได้บอกกับน้องชายว่าเลื่อนการเดินทางกลับไปอีก2อาทิตย์เนื่องจากสามีป่วยกระทันหันแต่ก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้น้องชายไว้ใช้จ่ายแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนความจริงแล้วชายหนุ่มเขายังไม่อยากกลับเท่าไหร่เพราะมีบางอย่างที่เขาอยากรู้ในตัวผู้หญิงคนนี้คนที่ชื่อปัญจาแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งร่าเริงแต่ภายในอ่อนแอและบอบบางเขารู้สึกเป็นห่วงกลัวว่าหญิงสาวจะเป็นโรคซึมเศร้าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเธอบางทีอาจช่วยให้เธอลืมเรื่องเศร้าๆได้อนิรุธจึงขอให้เธอพาเขาไปที่ทำงานด้วยที่แรกปัญจาไม่ให้ไปแต่ทนการรบเร้าไม่ได้จึงอนุญาตให้เขาไปได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามทำตัววุ่นวายในที่ทำงานของเธอเด็ดขาดอย่าลืมนะนายห้ามไปทำตัววุ่นวายรำคาญให้กับคนที่ทำงานและฉันเด็ดขาดไม่งั้นฉันจะไม่ให้นายไปอีกปัญจาบอกกับคนที่นั่งข้างๆขณะที่มือก็คาดเข็มขัดนิรภัยไปด้วยมองหน้าอีกคาดเข็มขัดสิมองอยู่ได้เดี๋ยวก็ไม่ให้ไปซะนี่ครับครับครับคาดเดี๋ยวนี้ล่ะครับ
ชายหนุ่มรีบคาดเข็มขัดนิรภัยกลัวจะไม่ได้ไปก่อนที่รถเก๋งสีแดงจะขับออกจากบ้านไประหว่างทางชายหนุ่มก็ได้บอกเรื่องพี่สาวว่าเลื่อนการเดินทางกลับไปอีก2สัปดาห์ซึ่งปัญจาก็รู้ก่อนแล้วเพราะสุนีได้โทรแจ้งเธอก่อนที่จะโทรหาน้องชายเสียอีกเธอก็รับปากสุนีว่าจะดูแลน้องชายให้เป็นอย่างดีประมาณ45นาทีก็ถึงออฟฟิศซึ่งเป็นตึกแถว2คูหา3ชั้นที่นี่เป็นสำนักงานนักสืบเอกชนชั้นล่างเป็นออฟฟิศปัญจาเดินเข้าไปภายในตึกโดยเมชายหนุ่มไว้ใกล้เคียงกันเดินตามมาติดๆภายในออฟฟิศมีโต๊ะทำงานกว่า10โต๊ะแยกเป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบเมื่อเพื่อนร่วมงานเห็นปัญจามากับชายหนุ่มก็แปลกใจเพราะปกติหญิงสาวไม่ใกล้ชิดผู้ชายคนไหนเลยตั้งแต่เลิกกับสามีเมื่อปัญจาตื่นไปนั่งที่โต๊ะเพื่อนร่วมงานก็อดที่จะถามไถ่ไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเพื่อนคนหนึ่งยกเก้าอี้ให้ชายหนุ่มได้นั่งอยู่ข้างๆโต๊ะทำงานของปัญจาสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยากผูกมิตรกับชายหน้าตีคนนี้เชิญนั่งค่ะคุณขอบคุณครับด้วยความยินดีค่ะตอบแล้วก็อายม้วนยืนบิดไกลมาด้วยความเขินอายปัญจาเห็นท่าทีของเพื่อนก็อดขำไม่ได้นี่เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็เธอนะสิยายจาใจคอจะไม่แนะนำพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้ให้พวกเราได้รู้จักบ้างเลยเหรออ๋อนี่คุณอนิรุธน้องชายผู้ว่าจ้างฉันเองพอดีเขาอยากมาดูงานน่ะฉันก็เลยให้เขามาด้วยวิตายอนิรุธชื่อน่ารักจังคนก็น่ารักขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับชายหนุ่มแนะนำตัวเองแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆโต๊ะทำงานของบรรจาบรรยากาศภายในออฟฟิศเย็นสบายจนชายหนุ่มเผลอหลับฟุบอยู่กับโต๊ะทำงานของนักสืบสาวเธอแอบมองในขณะที่เขาหลับดูไปเขาก็หน้าตาดีใช้ได้เลยหญิงสาวนั่งจ้องมองหน้าเขาอยู่อย่างนั้นรอยยิ้มบางๆก็แย้มออกมาที่มุมปากโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นชายหนุ่มได้ตื่นมาเห็นใบหน้าแย้มยิ้มที่สดใสของเธอแต่ก็แอบหลับต่อเพราะอยากเห็นรอยยิ้มนั้นนานๆแล้วเธอก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากเพื่อนร่วมงานยิจาเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะพวกเธอไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันตามไปว่าแล้วเธอก็หันไปปลุกชายหนุ่มที่นอนขี้เซาอยู่กับโต๊ะทำงานของเธอโดยไม่รู้ว่าเขาตื่นนานแล้วแต่แกล้งหลับก่อนจะทำทียืดเส้นยืดสายสีหน้างัวเงียปลุกทำไมครับกำลังหลับสบายเลยเนี่ยกำลังฝันดีเลยนะครับเนี่ยเที่ยงแล้วคุณไปกินข้าวกันได้แล้วหญิงสาวเอ่ยพร้อมกับลุกจากเก้าอี้เดินดุยๆออกไปนอกตึกตรงไปที่ร้านอาหารตามสั่งข้างๆออฟฟิศโดยมีชายหนุ่มกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามมาติดๆเพราะหญิงสาวก้าวยาวๆจนเขาตามไม่ทันคุณเดินช้าๆหน่อยสิจะรีบไปไหนเนี่ยเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองนะคุณแล้วทั้งสองก็ได้สั่งอาหารจานเดียวมารับประทานชายหนุ่มที่ไม่เคยกินอาหารแบบนี้พอได้กินเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากอาหารเหลาที่เขาเคยรับประทานเลยจานละ50บาทก็อิ่มเท่าโต๊ะละ5,000เขาเริ่มคิดถึงตัวเองที่มักใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่จำเป็นในขณะที่คนอื่นใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นต่อไปเขาคงต้องคิดใหม่ทำใหม่ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่แถมเงินที่ใช้จ่ายพี่สาวก็เป็นคนส่งให้เขาไม่เคยคิดหางานทำเพราะคิดว่าที่บ้านรวยอยู่แล้วใช้เงินกองกลางของครอบครัวที่มีพี่สาวเป็นคนจัดการจนพี่สาวทนไม่ไหวเพราะมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าเลยอนิรุธอยู่กับปัญจาครบ2สัปดาห์พี่สาวก็กลับจากต่างประเทศก็ได้เวลาที่เขาต้องกลับบ้านเสียทีแต่เขากลับอิดออดไม่ค่อยอยากกลับไปเท่าไหร่นักอ้าวคุณอนิรุธนี่คุณยังไม่เตรียมตัวอีกเหรอเดี๋ยวฉันจะไปส่งคุณที่บ้านแล้วจะเลยไปที่ทำงานเลยผมไม่มีอะไรต้องเตรียมหรอกไปได้เลย
มีแต่ใจเท่านั้นที่จะต้องเตรียมพูดไปพลางชำเลืองหางตาไปที่ใบหน้านวลซึ่งเธอก็หลบสายตาไปทางอื่นแล้วเดินไปหยิบแฟ้มเอกสารและกระเป๋าสะพายคล้องไหล่พร้อมเดินทางงั้นก็ไปกันได้แล้วฉันรีบเดี๋ยวจะสายหญิงสาวเดินจ้ำอ้าวตรงไปที่รถเก๋งสีแดงที่จอดอยู่หน้าบ้านเมื่อนำสัมภาระเข้าไปไว้ในรถก็กลับมาปิดประตูบ้านในขณะที่ชายหนุ่มเดินหน้าละห้อยไปนั่งในรถหลังจากนั้นปัญจาก็พาอนิรุธไปส่งที่บ้านและสุนีผู้ว่าจ้างก็จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้จากนี้ไปเธอคงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้อีกแล้วถือว่าภารกิจได้จบลงแล้วหญิงสาวเดินออกจากบ้านไปที่รถและขับรถออกไปจากบ้านหลังใหญ่ทันทีโดยที่ชายหนุ่มได้แอบมองเธอจากห้องนอนชั้น2จนรถยนต์สีแดงรับสายตาไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นตารุธอยู่ในห้องหรือเปล่าพี่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยอยู่ครับพี่นีชายหนุ่มเดินไปเปิดประตูให้พี่สาวเข้ามาในห้องบ้านหลังใหญ่หลังนี้พ่อกับแม่ได้ยกให้เธอกับน้องชายแต่ตอนนี้พี่สาวกำลังจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีจึงเรียกน้องชายคนเดียวมาพบพร้อมเรียกทนายมาทำพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินราคากว่า100 ล้านให้กับน้องชายพี่สาวไม่รับทรัพย์สินใดๆเพราะสามีเป็นชาวต่างชาติมีฐานะอยู่แล้วพี่จะไปอยู่ต่างประเทศจริงเหรอครับจริงสิแต่พี่ยังเป็นห่วงเธอนะอยากให้เธอเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อนพี่ถึงจะไปแต่ผมไม่มีแฟนเลยนะครับพี่แต่พี่ว่าเธอมีผู้หญิงในใจอยู่แล้วนะเพราะดูเธอสดใสขึ้นเยอะเลยพี่ว่าคุณปัญจาเธอก็น่ารักนะพูดพลางแอบชำเลืองมองน้องชายว่าเขาจะมีกิริยาอาการยังไงเมื่อเธอเอ่ยถึงนักสืบสาวคนนั้นเห็นน้องชายดูประมาทพูดจาติดๆขัดๆเท่านี้เธอก็รู้แล้วว่าน้องชายได้แอบชอบนักสืบสาวเข้าให้แล้วครับก็น่ารักดีห้าวๆตรงๆขยันแล้วก็มัธยัสถ์อีกด้วยแล้วเธอคิดจะจีบเขาหรือเปล่าโอ๊ยไม่หรอกครับเขาคงไม่ชอบผมด้วยแหละขี้บ่นขนาดนั้นผมไม่เอาด้วยหรอกพูดอย่างจริงจังแต่ภายในใจตรงกันข้ามเขาแอบชอบปัญจาแต่หญิงสาวไม่เล่นด้วยแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะต้องเอาชนะผู้หญิงใจแข็งคนนี้ให้ได้เขาอยากดูแลเธออยากช่วยให้เธอมีรอยยิ้มให้ได้ชายหนุ่มโดดไปหานักสืบสาวที่ออฟฟิศเป็นประจำจนสนิทกับทุกคนที่นั่นเพื่อนๆต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่แต่ปัญจายังคงไม่เปิดใจยายจาเมื่อไหร่เธอจะใจอ่อนสักทีฮะคุณรุธอุตส่าห์มาขายขนมจีบทุกวันเป็นฉันนะเสร็จตั้งแต่วันแรกแล้วไม่เอาอะฉันเข็ดแล้วถ้าเธออยากได้เธอก็จีบเอาสิจะบ้าเหรอเขาไม่ได้มาจีบฉันสักหน่อยในระหว่างที่สองสาวกำลังคุยกันอยู่ที่โต๊ะทำงานอนิรุธกลับออกมาจากห้องน้ำพอดีเพื่อนสาวเห็นดังนั้นก็รีบคว้าแขนชายหนุ่มแล้วพาเดินไปที่โต๊ะทำงานของเธอซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรเมื่อนั่งลงที่เก้าอี้แล้วหล่อนก็หันมากระซิบกระซาบบางอย่างกับชายหนุ่มซึ่งคนฟังก็ทำทีตกใจเบิกตาโพลงใบหน้าแย้มยิ้มดูมีความสุขปัญจาหันไปเจอพอดีก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเพื่อนสาวคงแนะนำให้อนิรุธมาจีบเธออีกตามเคยจึงไม่ได้สนใจอะไรพอตกเย็นหลังเลิกงานทุกคนก็แยกย้ายกันกลับอนิรุธขับรถคันหรูไปส่งปัญจาโดยขับตามเธอไปติดๆปัญจาชำเลืองมองที่กระจกมองหลังเห็นรถของชายหนุ่มตามมาติดๆก็รู้สึกรำคาญแต่ก็ไม่อยากไปต่อแย่มากเกรงเรื่องจะยาวแม้ว่าเธอจะรู้สึกดีกับเขามากก็ตามในบ้านนี่ตามมาทำไมก็ไม่รู้หญิงสาวเร่งเครื่องเดินหน้าเมื่อใกล้ถึงบ้านแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเหยียบเบรกจนตัวโก่งเพ
พราะมีรถกระบะสีน้ำเงินขับไปจอดขวางหน้าโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเธอเปิดประตูลงจากรถตั้งใจจะลงไปต่อว่าเจ้าของรถกระบะคันนั้นแต่ก็ต้องตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างด้วยคิดไม่ถึงว่าอดีตสามีจะมาหาเธอที่บ้านนี้อีกสักคุณมาทำไมอีกเราจบกันไปนานแล้วนะจ้าเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วให้โอกาสผมนะจ้าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจเลยนะผมคิดถึงคุณเสมอนะจ้าอดีตสามีพูดจาหวานล้อมสารพัดทั้งนี้ที่เขาต้องการมาคืนดีกับเธอไม่ใช่เพราะยังรักแต่เพราะเขาถูกเมียน้อยหลอกจนหมดตัวจึงต้องการทรัพย์สมบัติของปัญจาที่เธอยังมีที่ดินกว่าร้อยไร่อยู่ที่อำเภอปากช่องเป็นมรดกตกทอดของเธอซึ่งตอนนี้หญิงสาวก็ได้ปล่อยให้คนเช่าทำการเกษตรนานๆจะแวะไปพักผ่อนสักครั้งเพราะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่นั่นปัญจาเองก็ดูออกว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วจึงตอบปฏิเสธไปทำให้อดิศักดิ์ไม่พอใจเป็นอย่างมากตรงเข้ามาบีบที่หัวไหล่สองข้างของเธออย่างแรงจนเธอร้องด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยฉันเจ็บนะปล่อยไม่ถ้าเธอไม่ยอมตกลงฉันจะทำให้เธอเจ็บที่สุดมือหนาขยุ่มลงไปที่ไหล่เล็กหนักขึ้นไปอีกอนิรุธที่จอดรถห่างๆก็ทนไม่ได้รีบเปิดประตูลงไปแล้วตรงเข้าไปหาทั้งสองก่อนจะสาวหมัดใส่ชายดังกล่าวหลายครั้งจนเขาเซธลาไปพิงที่รถตนเองสายตาดำทะมินจ้องเขม็งไปที่อนิรุธที่โอบกอดหญิงสาวเอาไว้เบาๆเพื่อปกป้องไม่ให้ถูกทำร้ายอีกคุณจาเจ็บมากไหมครับหญิงสาวไม่ตอบเอาแต่สายหน้าตัวสั่นเทาด้วยความตกใจเธอรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ในอ้อมแขนใหญ่ในขณะที่อีกฝ่ายมีเลือดซิบที่มุมปากก่อนจะตรงเข้ามาต่อว่าชายที่มาขวางชี้หน้าด้วยความโมโหเต็มที่อ๋อไอ้หมอนี่ใช่ไหมที่ทำให้เธอปฏิเสธฉันฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ตีพูดจบเขาก็ขับรถบึงออกไปทันทีอดิศักดิ์ขับรถออกไปไกลแล้วมือหนายังคงโอบกอดหญิงสาวไว้แบบนั้นสัมผัสอันนุ่มละมุนทำให้ชายหนุ่มเคลิ้มไปไม่ยอมปล่อยปัญจาหยิกแขนหนาอย่างแรงหืมนี่แน่โอ๊ยอะไรกันคุณหยิกผมทำไมเนี่ยเจ็บนะดูสิเป็นรอยเลยก็คุณกอดฉันไม่ปล่อยทำไมล่ะก็ต้องโดนแบบนี้แหละสมน้ำหน้าชิแล้วเธอก็เดินเลี่ยงไปเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อนำรถเข้าไปจอดในบ้านทันทีที่รถจอดสนิทเธอก็รีบมาปิดประตูทันทีเกรงว่าชายหนุ่มจะขับรถเข้ามาจอดในบ้านเธออีกคันอนิรุธยืนทำหน้าเศร้าทำท่าน้อยใจเดินก้มหน้าไม่พูดไม่จาไปขึ้นรถของตนเองแล้วขับออกไปทันทีทำให้หญิงสาวรู้สึกไม่ดีนี่เราใจร้ายไปหรือเปล่านะเขาอุตส่าห์ช่วยเราแต่เรากลับรังเกียจเขาซะงั้นเฮ้ยช่างเถอะช่วยไม่ได้อยากตามตื้อเราดีนักก็ต้องเจอแบบนี้แหละแล้วหญิงสาวก็เดินเข้าไปในบ้าน1สัปดาห์ต่อมากลุ่มเพื่อนๆ นักสืบมีแพลนจะไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีจึงนัดกันไปเที่ยวที่ปากช่องที่ไร่ของปัญจาปัญจาเธอได้ปล่อยให้เขาเช่าปลูกข้าวโพดหวานกว่าร้อยไร่บริเวณเชิงเขาและมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่นั่นด้วยทริปนี้เพื่อนๆมีความเห็นตรงกันว่าจะให้ปัญจาและอนิรุธได้ใกล้ชิดกันและได้นัดอนิรุธไว้ก่อนแล้วโดยที่ปัญจาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนรถตู้สีบรอนเทาแล่นไปตามถนนมิตรภาพภายในรถมีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเพราะนานทีปีหนจะได้พักผ่อนสักครั้งแต่ก็มีแอบชำเลืองมองดูรถที่ตามมา
ว่ายังอยู่หรือเปล่าซึ่งรถเก๋งสีขาวที่ตามมาห่างๆมีอนิรุธเป็นคนขับเขาเปลี่ยนรถขับเพราะเกรงว่าปัญจาจะจำได้และตามไปห่างๆกลัวว่าหญิงสาวจะรู้ตัวเมื่อไปถึงทางแยกรถตู้คันดังกล่าวก็เลี้ยวซ้ายช้าๆเนื่องจากถนนหนทางยังเป็นลูกรังไม่สามารถขับเร็วได้ถนนมีหลุมมีบ่อให้รถเอ็นไปเอ็นมากว่าจะถึงที่หมายคนบนรถก็เมาคลื่นบกไปตามๆกันเมื่อลงจากรถต่างก็วิ่งหามุมอาเจียนกันเป็นแถวยกเว้นปัญจาซึ่งเพื่อนๆต่างก็แปลกใจทั้งนี้เพราะเธอชินแล้วตั้งแต่ยังเด็กๆเธอก็มาอยู่ที่นี่กับพ่อแม่ก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงเทพตอนอายุ15ไปเรียนต่อป้าพรกับลุงเล็กผู้ดูแลบ้านพักรีบออกมาต้อนรับคณะของหนุ่มสาวที่ต่างก็อาเจียนจนหมดแรงโชคดีที่มีเตียงไม้ขนาดใหญ่วางอยู่ใต้ร่มไม้หน้าบ้านทุกคนจึงไปรวมตัวกันที่นั่นบ้างก็นอนหมดสภาพบ้างก็สูดยาดมยาหอมที่ป้าพรนำมาให้สูดดมปัญจาเดินมานั่งในกลุ่มเพื่อนๆเอาใจช่วยพร้อมกับช่วยพัดวีเป็นไงบ้างพวกแกอ้วกหมดกระเพาะเลยไหมไม่เป็นบ้างก็แล้วไปจ้ายินดีต้อนรับนะคะทุกคนป้าเตรียมมะม่วงเปรี้ยวไว้พร้อมเลยรู้ว่าใครที่ผ่านเข้ามาที่นี่ต้องเมาคลื่นกันแน่นอนนี่ค่ะทานเล่นกันไปก่อนนะคะป้าจะไปเตรียมอาหารกลางวันให้ตามสบายนะคะคุณจ้าหนูไปช่วยค่ะป้าอ๋อได้จ้ะปัญจารีบเดินตามป้าพรเข้าไปในบ้านพักเพื่อช่วยป้าพรเตรียมอาหารกลางวันเพราะเวลานี้ใกล้เที่ยงแล้วเพื่อนๆกินมะม่วงเปรี้ยวกันอย่างอร่อยหายจากอาการเมารถไปในทันทีที่ของเปรี้ยวเข้าปากเมื่อปัญจาไม่อยู่เพื่อนๆต่างก็มองหารถอนิรุธก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเข้าหายไปไหนกันนะก่อนหน้านั้นก็ยังเห็นตามมาอยู่เลยแต่ก็มารู้ภายหลังว่าอนิรุธได้ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนซึ่งบังเอิญมากที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งมีเนื้อที่ติดกับไร่ของปัญจาเขาได้เจอเพื่อนโดยบังเอิญจึงไม่ต้องไปหาที่พักไกลๆบ้านพักของปัญจาตั้งอยู่เชิงเขาเป็นภูเขาลูกเล็กแต่บนภูเขามีน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่อย่างใดทุกอย่างยังคงธรรมชาติสวยงามแบบธรรมชาติกลุ่มหนุ่มสาวเดินไปตามทางเดินเล็กๆสองข้างทางเต็มไปด้วยหญ้าสูงท่วมหัวแต่ที่นี่ไม่มีสัตว์ใหญ่จะมีก็แต่สัตว์เล็กสัตว์เลื้อยคลานตามธรรมชาติเท่านั้นท่ามกลางเสียงนกร้องก้องป่าประชันเสียงน้ำตกสู้ๆดังเข้ามาใกล้ทุกทีสาวๆตื่นเต้นกันใหญ่ที่ได้ยินเสียงแห่งความสดชื่นจึงรีบเดินเพื่อให้ถึงต้นเสียงนั้นไวๆในขณะที่กลุ่มหนุ่มสาวเดินนำหน้าไปก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งแอบเดินตามมาไม่ห่างเขาก็คืออนิรุธนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็รู้ดีว่าอนิรุธต้องตามมายกเว้นปัญจาที่ไม่รู้ไม่นานพวกเขาก็ถึงน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามเป็นน้ำตกสองชั้นเตี้ยๆแต่น้ำใสสะอาดมากด้านล่างเป็นแอ่งขนาดใหญ่สามารถลงไปเล่นได้อย่างสบายๆซึ่งเพื่อนๆก็ตื่นตาตื่นใจกันมากทีเดียวว้าวน้ำตกสวรรค์สวยมากอาจารย์ฉันจะเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยแกทุกคนหามุมที่ชอบสำหรับตนเองลงไปแช่น้ำซึ่งพวกเธอก็เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยแต่ปัญจาไม่ได้เตรียมมาเธอไม่ได้ตั้งใจจะลงเล่นน้ำไม่ได้เตรียมมาด้วยในขณะที่เพื่อนๆกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานชายหนุ่มก็แอบย่องมาจากด้านหลังในขณะที่เธอนั่งดูเพื่อนๆเล่นน้ำเพลินๆก็มีเสียงใครคนหนึ่งดังมาจากด้านหลังสวัสดีครับผมนั่งด้วยคนได้ไหมครับคุณอนิรุธนี่คุณมาได้ยังไงแล้วรู้ได้ไงว่าฉันมาที่นี่ผมก็ตามหัวใจของผมมานะสิครับชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับนั่งลงข้างๆและยิ้มเล็กน้อยร่างเล็ก
ขยับหนีเธอเริ่มรู้สึกว่าชายหนุ่มคงจะหมายถึงเธอปัญจาทำทีไม่สนใจแต่ลึกๆภายในใจก็ยังหวั่นไหวอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ทำใจได้กับเรื่องในอดีตและไม่อยากคิดถึงมันอีกอยากคิดถึงวันข้างหน้าหากมีใครสักคนมาฉุดเธอขึ้นมาเธอก็ยินดีและเปิดใจรับแต่จะให้รับเลยก็กลัวจะเสียฟอร์มจึงทำทีไม่สนใจและปล่อยไปตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไปเล่นน้ำกันไหมครับคุณจาดูสิครับน้ำใสมากๆเลยฉันไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนค่ะคุณไปเล่นเถอะฉันขอนั่งดูดีกว่าสนุกดีหญิงสาวนั่งห้อยขาใช้เท้าตีน้ำไปมาเท่านี้เธอก็มีความสุขแล้วชายหนุ่มนึกอะไรขึ้นมาได้เขาถลายร่างลงไปในแอ่งน้ำและไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆของปัญจาหญิงสาวมองเขาเห็นเขามีความสุขเธอก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เธอก็ยังไม่รู้ใจตัวเองว่าได้แอบชอบชายหนุ่มเข้าไปแล้วผ่านไป30นาทีชายหนุ่มก็เรียกให้คนช่วยตอนนั้นเพื่อนคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นมีเพียงปัญจาที่อยู่ใกล้ที่สุดหญิงสาวเห็นคนจมน้ำต่อหน้าต่อตามีหรือเธอจะปล่อยให้เขาจมน้ำอนิรุธตะโกนบอกว่าขาเป็นตะคริวเธอยิ่งต้องรีบช่วยปัญจากระโจนลงน้ำเพื่อคว้าแขนของเขาเอาไว้เมื่อคว้าร่างเขามาได้ก็นำมาขึ้นฝั่งน่าแปลกที่เพื่อนๆของเธอหายไปไหนกันหมดเธอเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินคุณอนิรุธเป็นยังไงบ้างฟื้นสิคุณอนิรุธหญิงสาวทำการปั๊มหัวใจก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นักชายหนุ่มก็ยังไม่ฟื้นเธอตัดสินใจเป่าปากแต่ก็เกรงๆแต่ถ้าไม่ทำเขาคงตายแน่ๆเอาวะทำก็ทำปัญจานั่งทำใจอยู่อึดใจหนึ่งเธอก็ตัดสินใจประกบริมฝีปากลงบนริมฝีปากหนาของชายหนุ่มด้วยอาการเกรงๆเป่าลมหายใจเข้าไปแล้วก็ปั๊มหัวใจไปด้วยไม่นานดวงตาคู่นั้นก็ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็จูบปากน้อยๆที่กำลังประกบอยู่สองมือหนาโอบร่างเล็กที่กำลังโน้มตัวลงมาที่ร่างหนาของเขาหญิงสาวสะดุ้งสุดใจเมื่อได้รับการตอบสนองและโอบรัดเธอเอาไว้สายตาเบิกกว้างจ้องตาฝ่ายตรงข้ามที่ห่างไม่ถึง3นิ้วเมื่อรู้สึกตัวเธอก็ขยับตัวเองออกห่างจากร่างนั้นทันทีคุณทำอะไรคุณอนิรุธคุณต่างหากมาจูบผมก่อนนะใครจูบคุณฉันช่วยคุณต่างหากก็นั่นล่ะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยชีวิตผมหวานมากเลยอะไรหวานก็ปากคุณนะสิหวานมากเลยอีตาบ้าปัญจาลุกพรวดเดินจ้ำอ้าวไปอีกทางเพื่อนที่แอบดูอยู่ชูนิ้วให้แถมยุให้ชายหนุ่มตามไปง้อให้ได้ร่างหนาลุกขึ้นเดินตามหญิงสาวไปทั้งสองหายไปพักใหญ่ก็กลับออกมาเพื่อนต่างก็โล่งอกยินดีทั้งคู่ที่ปรับความเข้าใจกันได้ชายหนุ่มอบร่างบางออกมาใบหน้ายิ้มกริ่มในขณะที่หญิงสาวดูเขินอายอย่างเห็นได้ชัดปัญจาตัดสินใจคบหากับอนิรุธจนลืมอดีตได้และเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานแบบเงียบๆกับชายหนุ่มผู้นี้และได้ลาออกจากอาชีพนักสืบมาเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวอยู่ที่ไร่เชิงเขาแห่งนี้เนื่องจากหลังแต่งงานอนิรุธได้ขายบ้านที่กรุงเทพเพราะอยากใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติทั้งด้านอดีตสามีของปัญจาเขาก็ไม่เคยมาวุ่นวายกับเธออีกเลยทั้งสองจึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์